ก่อนนะครับในขั้นตอนการสร้างรายวิชาใหม่นะครับโปรเซสแรกก็คืออาจารย์จะต้องกรอกข้อมูล description รายวิชาคือข้อมูลรายละเอียดรายวิชาของวิชานั้นๆที่จะต้องการสร้างใหม่หรือต้องการขอรหัสเพราะวิชาใหม่ยังไม่มีรหัสออกให้กับอาจารย์ถ้าไม่มีรหัสนั่นหมายความว่าอาจารย์ไม่ยังไม่สามารถเข้าไปใช้ในแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับระบบนี้อาจารย์เข้ามาในส่วนนี้ดูสถาบันตัวเองถูกต้องแล้วก็มาคลิกบันทึกข้อมูลรายวิชาใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนแรกเลยที่อาจารย์จะเข้าใช้ในระบบก็คือขั้นตอนการขอรหัสนะครับก็คือจะต้องกรอกรายวิชากรอกรายละเอียดข้อมูลรายวิชานะครับบันทึกข้อมูลรายวิชานะครับตรงเมนูรายการระบบนะครับเข้ามาในหน้าบันทึกฟอร์มขอพัฒนารายวิชาในโครงการไทมูฟนะครับก็จะมีแจ้งว่าระบบที่อาจารย์ใช้อยู่ตอนนี้เป็นของสถาบันไหนนะฮะเอาให้มั่นใจด้วยนะครับอาจารย์เผลอคลิกไปแล้วไปขึ้นชื่อของมาอะไรอื่นแล้วก็กรอกเข้ามาก็ระบบมันก็จะลวนไปหมดไม่ใช่ลวนนะครับคือมันจะผิดสถาบันเดี๋ยวออกรหัสให้ผิดที่นะครับเบื้องต้นสิ่งที่ต้องกรอกเข้ามาก็คือชื่อวิชาภาษาไทยนะครับชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษนะครับข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชานะครับคำนำหน้าชื่อของผู้รับผิดชอบชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับตำแหน่งนะครับเบอร์ติดต่ออีเมลนี้นะครับผมขอย้ำนิดนึงก่อนที่อาจารย์จะกรอกตรงนี้ถ้ายังไม่มั่นใจว่าอาจารย์ได้สมัครไว้ในแซนด์บ็อกซ์2แล้วนะครับให้อาจารย์คลิกไปสมัครซะก่อนนะครับคลิกจากลิงก์นี้ไปนะครับคลิกจากลิงก์ที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้นะครับระบบก็จะเด้งไปหน้าแซนด์บ็อกซ์2ให้อาจารย์ไซน์อัพเข้ามาในระบบได้เลยนะครับแต่ถ้าอาจารย์ที่เป็นโครงการเฟสแรกมีแอคเคาท์อยู่ในนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาสมัครนะครับอันนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อพอเราสร้างในแซนด์บ็อกซ์เสร็จแล้วอาจารย์ได้รับรหัสมีข้อมูลจากรหัสมาสร้างในแซนด์บ็อกซ์เสร็จแล้วอีเมลตรงนี้นะครับก็จะถูกแอดเข้าไปเป็นคอร์สทีมเพื่อจะให้อาจารย์สามารถเข้ามาสร้างรายวิชาพัฒนาวิชาในแซนด์บ็อกซ์2เป็นลำดับต่อไปก่อนที่จะนำพัฒนารายวิชาที่พัฒนาเสร็จแล้วอัพขึ้นเผยแพร่บนระบบไทมูฟจริงนะครับทีนี้กลับมาดูนิดนึงนะคะครับพอสมัครเข้ามาชื่อตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืม active email เราด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไม่สามารถ add เป็น core team ได้ถ้ายังไม่ได้ active mail นะคะพอเราสมัครแล้วยังต้องล็อกอินเข้าระบบได้การล็อกอินเข้าระบบได้คือมันจะมีเมลจากระบบแจ้งมาอีกครั้งนึงที่เราสมัครสมาชิกไว้ว่าเราระบุไว้ว่าอีเมลอะไรถ้าเราทำการ active mail ของเราในเมลของเราก่อนนะคะถึงจะสามารถ add เป็น core team ได้นะคะอันนี้ผมจะทดลองกรอกเพื่อคือถ้าไม่กรอกให้เต็มนะอาจารย์ไม่สามารถเน็กไปได้นะครับต้องกรอกทุกฟอร์มที่มีสีแดงนะครับอาจารย์จะเห็นอยู่ว่าสีแดงด้านหลังก็คือจำเป็นต้องกรอกทั้งหมดนะครับที่มีดอกจันแดงด้านหลังหนึ่งนะคะต้องกรอกทุกช่องนะคะในแซนด์บ็อกซ์2ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับคนที่ทำงานในเฟสแรกของเราเนี่ยอาจจะชื่ออาจจะคล้ายๆแต่จริงๆคนละที่นะคะอันแรกจะเป็นแซนด์บ็อกซ์สตูดิโอนี่เป็นแซนด์บ็อกซ์2กับสตูดิโอจะเป็นคนละที่กันนะคะนั้นต้องสมัครชิกใหม่ณที่นี้นะคะพอกรอกข้อมูลของผู้ติดต่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะตรงวิทยาลัยและสถาบันตรงนี้ของผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์สามารถเปลี่ยนได้นะครับคืออันนี้ default ตามรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ต้นสังกัดนะครับถ้าอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอื่นก็สามารถลงชื่อของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สังกัดได้เลยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ามาในระบบนะครับเคสนี้ก็จะเกิดกรณีที่แบบว่าเป็นผู้ที่มาขอใช้ตัวระบบเราร่วมกันเช่นมาจากหน่วยงานอื่นแต่ว่าผู้ที่ทำจะเป็นมอไม่โดนมอของที่อื่นทำลักษณะต่างๆแต่ถ้าเราเป็นในเครือข่ายเราคิดว่าชื่อรหัสวิชากับตรงนี้น่าจะตรงกันเพราะ
ราะว่าเป็นตามเครือข่ายอยู่แล้วว่าประจักษ์มอลลี่คือเครือข่ายที่ดีมอว่าตาเข้ามามันเข้าตามสถาบันอยู่แล้วว่ามันจะมีงานไหนมันอะไรไหนนั้นน้องฝนนี่น่าจะตรงระเบียบสองนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มาขอใช้ระบบซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชื่อของหน่วยงานเริ่มต้นนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่เคสของกรณีของพวกเรานะคะทีนี้เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วนะครับอาจารย์เน็กไปหน้าถัดไปซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลให้อาจารย์กรอกอีกสักเต็มหน้าใหญ่ๆก็มีข้อมูลที่เป็นอิสเซตของวิชาของอาจารย์คือตรงนี้ที่ดอกจันแดงด้านท้ายก็คือบังคับกรอกอิสเซตตรงนี้อาจารย์จะต้องกรอกมาตามลายตำแหน่งเรียกว่าคือมีอิเซตจะมีหัวข้อใหญ่แล้วก็มีย่อยในแต่ละคล้ายๆกับเป็นคณะสาขาอะไรประมาณนั้นนะคะมีกลุ่มมีคณะมีสาขาแต่ที่ว่าทางมหาวิทยาลัยที่นั่นน่าจะเข้าใจคำว่าอิเซตเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกับที่สอใช้อยู่เราเอาของสออ้างอิงมันมาใช้ในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยที่ว่าน่าจะคุ้นเคยส่วนนี้อยู่แล้วครับคือถ้าไม่เลือกตามลำดับ1 2มาก็ตัวที่3ก็อาจารย์ไม่สามารถเลือกได้ก็ต้องเลือกตามลำดับเข้ามานะครับส่วนตัวที่3คือตัวที่บังคับกรอกนะครับก็สรุปก็คือต้องกรอกเข้ามาทั้ง3ช่องนะครับทีนี้ในรายวิชาในข้อที่5นะครับในการรายวิชาการจัดเก็บอยู่ในกลุ่มนี้นี่คืออาจารย์ดิลองจะอธิบายไว้คือตัวนี้เนี่ยคือเนื่องจากการจัดตามหมวดของมหาลัยก็คือพวกคณะสาขาแล้วก็หมวดของอีเซกเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะอีวิชาการทางไทยบุ้งเองก็เลยทำการจำแนกกลุ่มเพื่อให้เข้าง่ายนิดนึงว่าแต่ละกลุ่มที่เป็นลักษณะของคนทั่วไปจะได้เห็นกลุ่มในการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลยจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆไว้นะก็อยากให้ทางมหาลัยช่วยเลือกนิดนึงว่าในวิชานั้นเนี่ยมันเข้าอยู่ในกลุ่มหลักๆกลุ่มไหนหมวดไหนนะคะครับทีนี้มาถึงรายวิชาสำหรับกลุ่มจากกลุ่มสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี่เป็นกลุ่มแยกที่เราเป็นความร่วมมือระหว่างไทยมุกกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับก็ถ้าเป็นรายวิชาจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็รบกวนให้กรอกข้อมูล3ช่องหลักนี้ซึ่งอันนี้ไม่บังคับเพราะว่าจะว่างเว้นไม่ได้เลยนะครับไม่บังคับกรอกนี่คงต้องอ้างอีกนิดนึงตอนแรกที่เราเคยประชุมครั้งก่อนแรกๆเลยเราจะมีเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเข้ามาร่วมประชุมด้วยเกิดใครที่มาในช่วงนั้นนะคะเราก็เลยการสอบถามทางเครือข่ายว่ามีใครที่จะเสนอรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มของมาตรฐานวิชาชีพก็ได้ถ้าเกิดเสนอมาในกลุ่มเนี้ยก็ต้องอ้างอิงตามของมาตรฐานวิชาชีพมันจะเป็นเรื่องรายวิชาของส่วนไหนนะคะก็อ้างอิงไม่ตรงตามที่เราได้ทำการทำวิดีโออาร์สำหรับรายวิชาที่อ้างอิงตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะถ้าเป็นรายวิชาของมหาลัยของเราเองก็คือปกติมาในข้อที่6นะครับข้อที่6ก็คืออายุของรายวิชานะครับอาจารย์อันนี้ก็คือบังคับกรอกด้วยเหมือนกันคือในวิชาต่างๆบางทีมีการอัปเดตหรือการพัฒนาตามเทคโนโลยีอันนี้ก็ต้องอาจารย์ก็ต้องติ๊กเลือกอายุของรายวิชานั้นที่คุณจะอยู่ในระบบนะครับเดี๋ยวคุณอาจารย์อยู่อธิบายอันนี้หมายถึงว่าเนื่องจากในรุ่นเดียวพัสดุของใหม่นะคะของเดิมเนี่ยปกติเมื่อเฟสแรกเราทำเนี่ยพอเราทำการว่าจ้างทำเรื่องของรายวิชาเนี่ยพอเสร็จสิ้นการว่าจ้างเรื่องที่แต่ละมหาลัยส่งแต่ละเครือข่ายแต่ละมหาลัยส่งมาให้เราเราก็ทำการเบิกเงินไปข้างล่างก็จะปกติก็คือจบใช่ไหมคะซึ่งปกติทางพัสดุก็จะถือว่าในแต่ละโครงการเนี่ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ทางนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางที่ออกมาใหม่ๆเยอะเลยนะคะแล้วก็มีระเบียบตัวนึงที่บอกว่าลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาการจ้างปรึกษาเนี่ยสิ่งที่เราจ้างไปเนี่ยจะไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าถือเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับสกอเนี่ยมีแต่รายจ่ายไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สินอะไรเลยเขาก็เลยมองว่าเราควรจะต้องมีการนับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเป็นทรัพย์สินของสอ.อ.อย่างนึงมีรายจ่ายก็จริงแต่รายจ่ายเนี่ยมันก่อที่เกิดทรัพย์สินดังนั้นทางพัสดุเขาก็เลยขอความร่วมมือมาว่าทุกรายวิชาหรือทุกโครงการที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยที่ทำการส่งงานให้เราเนี่ยให้ช่วยประเมินนิดนึงว่า
แต่ละรายวิชาเช่นหนึ่งโครงการนี้มี10รายวิชาหรือมี5รายวิชาหรือรายวิชาก็แล้วแต่นะคะให้ประเมินทุกรายวิชาว่ารายวิชาเนี้ยเค้าเรียกว่าจะสามารถใช้งานได้สักกี่ปีหรือต้องมีการปรับปรุงตัวเนื้อหาหลักสูตรเมื่อไหร่ประมาณนั้นเทพวิชาเนี้ยถ้าเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ทำที่เขาแนะนำมาก็คือไม่ควรจะเกิน3ปีเพราะว่าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เนี้ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนใหม่ได้เร็วมันมีเทคโนโลยีเนี้ยค่อนข้างจะอัปเดตไวและรายวิชาที่ผลิตในกลุ่มของคอมพิวเตอร์เนี้ยโดยปกติก็ไม่ควรเกิน3ปีอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่สูงสุดน่าจะไม่เกินแต่วิชาอื่นเช่นพวกวิชาฟิสิกส์วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษอันนี้อาจจะมีระยะเวลายาวนานกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะใช้นานกว่านี้ใช้นานตลอดไปเลยนี่ขึ้นอยู่กับทางมหาลัยแล้วก็ผู้สอนช่วยประเมินมาให้นิดนึงว่าแต่ละรายวิชาเนี้ยต้องปรับปรุงใช้เวลานานแค่ไหนหลังจากที่เราเผยแพร่วิชานี้ให้เรียนแล้วระยะหนึ่งวิชานี้คุณจะปรับปรุงมาได้มองภาพออกนะคะตรงนี้มีคำถามในส่วนของระยะเวลาตรงนี้ค่ะครับมาถึงข้อที่7นะครับก็กรอกข้อมูลปกตินะครับเหตุผลและความจำเป็นที่ควรสนับสนุนการพัฒนาหลักวิชาแล้วก็ข้อ8นะครับคำอธิบายหลักวิชานะครับอาจารย์ก็จะก๊อปมาเป็นพารากราฟ8ไปเลยก็ได้นะครับทีนี้ข้อที่9วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมอันนี้บังคับกรอกไว้2นะครับอาจารย์จะกรอกขั้นต่ำก็คือ2ช่องนะครับ LO 1 LO 2นะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นออปชันจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับหรืออาจารย์มีเยอะกว่านี้ไหมครับมีวิชาที่มี LO เยอะกว่านี้ไหมงั้นเอาตามนี้จะได้เพิ่มถ้าเกิดมี LO มากกว่านี้คือเอาตามของอาจารย์จริงๆเลยนะอาจารย์คิดว่ารายวิชาเนี้ยอาจารย์มีเรื่องออบเจกต์ของวิชาเนี้ย3ข้อประกอบ3ข้อก็จะมี5ข้อของ5ข้อก็ถ้าอาจารย์มีมากกว่านั้นเนี้ยส่วนที่เกิดนั้นให้กรอกใน LO สุดท้ายไปเลยค่ะ LO 5จะมี LO 5 LO 6 LO 7ก็คืออยู่ในช่องสุดท้ายเลยค่ะถ้ามีมากกว่านี้ตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะในกรณีที่มีมีออบเจกต์มากกว่า1มากกว่า5ข้อครับสรุปก็คือเรากรอกส่วนที่เหลือข้อที่6 6 7 8ก็รวมไปที่5ใช่เลยข้อที่10ก็คือจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมดก็เลือกจากรายการที่เลือกนะครับไม่เกิน42ชั่วโมงการเรียนรู้กี่นาทีอาจารย์ก็มาเลือกนาทีนะครับแล้วก็ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ก็เลือกอันนี้แม็กไว้ให้10นะครับมันเราน้อยกว่านี้นะครับมีชั่วโมงการเรียนรู้ของรายวิชาไหนที่มีเกิน12ชั่วโมงไหมคะมี30มี15มีไหมคะที่ส่งมาหรือว่ากำลังจะส่งมาไม่มีนะคะมีประมาณไม่เกิน10ครับถ้ามีมากกว่านี้อาจารย์สามารถแจ้งมาให้ทางทีดีอยู่ทราบนะครับเพื่อเราได้เพิ่มdrop list ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เลือกภาษาที่ใช้ในการสอนนะครับมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอื่นก็คือฝรั่งเศสภาษาอื่นมันกรอกเพิ่มสมมติมีมากกว่าวิชาก็อื่นๆแล้วก็พม่าเอาตรงนี้ก็ได้มีรายวิชาไหนที่จะมีซับมากกว่า1มากกว่า1ภาษาไหมคะเพราะบางวิชาก็จะมีซับอื่นๆคืออาจจะสอนภาษานี้แต่ว่ามีซับเป็นภาษาอื่นให้เลือกได้ด้วยเพื่อให้กับคนชาติอื่นๆอย่างเช่นเพราะอย่างของไต้หวันที่มาร่วมกับเราเนี่ยเขาสอนเป็นภาษาจีนแต่ว่าเขามีทั้งซับไทยมีทั้งซับภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาจีนแบบอะไรจีนพื้นจีนแม่จีนดั้งเดิมแล้วก็จีนสมัยใหม่เขามีถึง4ซับเลยค่ะอันนี้ตรงนี้ถ้ามากกว่า2ภาษาก็จะเลือกอื่นๆแล้วก็ระบุ2ภาษาไทยอังกฤษไทยฝรั่งเศสไทยเยอรมันก็ระบุไว้ในช่องนี้ได้เลยนะครับข้อมูลข้อที่12ตรงนี้เลือกระดับของเนื้อหาวิชาว่าเป็นระดับประถมศึกษามัธยมจนไปถึงระดับปริญญาเอกหรือความรู้ทั่วไปก็ติ๊กเลือกได้มากกว่า1 นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกเข้ามาในระบบได้เลยนะครับข้อ13นะครับระดับความยากง่ายความยากของเนื้อหาวิชาก็เลือกได้ข้อ
ข้อเดียวนะครับระดับเบื้องต้นกลางสูงนะครับกลุ่มเป้าหมายอันนี้อธิบายว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครก็ระบุเป็นพารากราฟมาเลยก็ได้ข้อความใส่เป็นข้อความเลยนะครับตรงปริมาณจำนวนกลุ่มเป้าหมายอาจารย์กรอบเป็นตัวเลขมาเลยนะครับเป็น 100,000 คน 1 ล้านคนก็ใส่ตัวเลขไม่ต้องมีคอมม่าก็ได้นะครับไม่ต้องมีคอมม่ามี 100,000 มีแล้วมีคอมม่า 100,000 โอเคข้อที่15การนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับก็ติ๊กถ้าจะเพิ่มเติมแต่ละข้อก็กรอกข้อมูลเพิ่มไปด้านหลังได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่บังคับนะครับอาจารย์เลือกจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับความรู้พื้นฐานที่ต้องมีก็ออปชันนะครับอาจารย์จะกรอกหรือไม่กรอกมาก็ได้แต่ก็กรอกมาจะดีกว่าตามที่อาจารย์ออกแบบเลยนะคะคือตอนอาจารย์ส่งงานอาจารย์จะรู้ว่างานอาจารย์หรือวิชาอาจารย์ดีไซน์ว่าหลักสูตรนี้ในวิชานี้เหมาะกับใครยังไงต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนไหมหรือว่าจำเป็นก็คือตัดเลยนะถ้ามีก็กรอกกับเสร็จแล้วกรอกทุกช่องแล้วก็แค่คลิกส่งแบบออกแค่นั้นเองนะครับถ้าอาจารย์ไม่กรอกในช่องที่มีดาวแดงอยู่นะครับระบบก็จะไม่สามารถให้ผ่านได้อาจารย์ต้องเด้งกลับก็คือไปหาช่องที่ว่างที่แรงบังคับกรอกก็กลับไปกรอกแล้วกลับมาคลิกสับมิดแค่นั้นเองนะครับคลิกส่งแบบออกถ้าจะกลับไปแก้หน้าแรกครับก็แค่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้กลับมาไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องมั่นใจว่าหน้าแรกถูกแล้วนะครับคือถ้าจะเช็คหน้าแรกอาจารย์ต้องกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือข้อมูลหน้าแรกก็ยังกลับไปได้ตลอดเวลานะครับข้อมูลยังอยู่ไม่หายนะครับก็คือกลับมาที่หน้าบันทึกข้อมูลหลายวิชาถ้าหน้าถัดไปไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวกรอกไปแล้วอยากเอ๊ะนึกว่าจะแก้ไขหน้าที่ผ่านมาเงินแก้ยังไงก็สามารถกลับมาเพิ่มได้เลยนะครับแต่กลับมาก่อนที่จะกรอกข้อมูลครับถ้าอาจารย์กรอกเต็มหน้าแล้วกลับมาในข้อมูลในหน้าที่สองอาจารย์กรอกใหม่หมดเลยนะครับโอเคทีนี้ข้อมูลที่อาจารย์บันทึกไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะครับในสถาบันของอาจารย์เองก็จะเห็นข้อมูลรายวิชาของอาจารย์เองทั้งหมดในหน้ารอออกรหัสวิชานะครับเมื่อกรอกมาแล้วข้อมูลทั้งหมดจะมาขึ้นเป็นลิสต์ให้เป็นเรียกเป็นคิวเป็นคิวรอออกมาคิวนี้จะปรากฏอยู่2ส่วนคือส่วนของในสถาบันของอาจารย์เองแล้วก็ส่วนระบบของ PCU คิวนี้จะขึ้นคู่กันหลังบ้านก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่มาคลิกตรวจสอบข้อมูลแล้วคอยออกรหัสเมื่อได้รับรหัสแล้วจะมีเมลแจ้งกลับอัตโนมัติพร้อมทั้งคิวนี้ก็จะหายจากลิสต์ด้วยนะครับเพราะคิวรหัสวิชานี้หายไปชื่อวิชาที่อาจารย์ได้ใหม่ก็จะมาอยู่ในรายวิชาทั้งหมดของอาจารย์นะครับก็คือมันรวมกับของเดิมว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะเป็นลิสต์ต่อจากของเดิมก็สมมติของเชียงใหม่ตอนนี้มี19รายวิชาก็จะเป็น CMU 09ถัดมาเรื่อยๆข้างล่างนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถ้าอาจารย์บอกว่าคิวตรงนี้ไม่เคลื่อนไหวเลยก็สามารถเรียนที่ทาง ICU ได้เลยนะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการทำงานในส่วนการออกรหัสวิชาค่ะเดิมในเฟส1 ICU จะเป็นผู้กำหนดรหัสวิชาให้นะคะแล้วก็ในเฟส2 3ต่อจากนี้เราก็จะเป็นผู้กำหนดให้เพื่อความสะดวกแต่ว่าเราจะเริ่มต้นในเมื่อทางแม่ข่ายนะคะส่งรายชื่อวิชาให้เราแล้วเราจะกำหนดให้ในส่วนของชื่อวิชาและรหัสวิชาตามที่ทำสัญญาจ้างนะคะหลังจากนั้นอาจารย์จะต้องเข้ามาทำการกรอกข้อมูลรายวิชาเองในส่วนที่ท่านวิทยากรแนะนำในส่วนของการกรอกข้อมูลคือข้อมูลเดียวกันกับประมวลรายวิชาที่อาจารย์ใช้ในการส่งงวดหนึ่งเลยแต่แค่อาจารย์ก๊อปข้อความแล้วก็แปะเข้ามาในระบบเพื่อเราจะได้เก็บ data ตรงนี้ไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วยว่าวิชานี้มี description อะไรรหัสวิชาหรือใครเป็นผู้สอนนะคะพวกนี้จะได้เป็น data ที่เราไว้ใช้งานในอนาคตได้ด้วยเพราะว่าเดิมในเฟสหนึ่งเรามีการส่งงานด้วยแค่เป็นไฟล์เอกสารหรือว่าเป็นการส่งไฟล์ document มานะคะ
แต่เราจะไม่ได้เก็บข้อมูลแยกแบบนี้งวด2ในโทษทีในเฟส2เราก็เลยทำเพื่อให้มันมีความอัตโนมัติมากขึ้นสำหรับการนำ data ไปใช้ต่อนะคะก็เลยจะขอความอนุเคราะห์ในการทำงานในเฟสที่2เนี่ยก็คือว่าทุกรายวิชานะคะเลือกชื่อย่อของมหาวิทยาลัยตัวเองเลือกชื่อวิชาที่ได้รับการอนุมัติในงบเฟส2นะคะหลังจากนั้นอาจารย์กรอกข้อมูลในส่วนของประมวลรายวิชาของอาจารย์เองเข้ามานะคะเดี๋ยวทางทีมนะคะจะไปทำเพิ่มในส่วนของเมื่อกรอกข้อมูลปุ๊บเสร็จครบเรียบร้อยนะคะจะมีปุ่มสามารถปริ้นนะคะผลการกรอกตรงนี้เป็นการส่งประมวลรายวิชาในงวดที่1ได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกสำหรับอาจารย์ทุกท่านและทุกรายวิชาด้วยนะคะปริ้นนี่คือปุ่มข้างล่างครับอาจารย์ปริ้นแต่อนุญาตว่าให้ปริ้นจากนี้ส่งได้เลยหรือเปล่าครับมันไม่สวยใช่ถ้าเป็นเมลมาจะคือปริ้นมันเช็คได้แต่ว่าถ้าปริ้นมาส่งอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแล้วก็นิดนึงนะคะในเรื่องของการกรอกข้อมูลชื่อวิชาเนี่ยขอให้กรอกที่ถูกต้องนะคะเพราะเราจะเอาชื่อส่วนนี้ไปใช้ในการสร้างรายวิชาจริงดังนั้นในชื่อต่างๆที่ทำมาขอให้ชื่อไทยเช็คให้ดีว่าชื่อภาษาไทยของอังกฤษถูกต้องไหมกดถูกต้องไหมนะคะแล้วเกิดสร้างมาผิดก็จะสร้างผิดกันนะคะดังนั้นในส่วนนี้ต้องกดเองให้เช็คดีๆเลยว่าชื่อภาษาไทยถูกไหมชื่อภาษาอังกฤษถูกไหมครับครับช่วยกันดีไซน์นิดนึงครับเข้าใจว่างวดแรกเนี่ยเรารู้วิชาทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ระยะที่2ระยะ2เนี่ยครับเราจะยังไม่ระบุวิชาใน TOR ใช่มั้ยครับพอส่งงานงวดแรกของระยะ2ทุกเครือข่ายจะส่งชื่อวิชามานะครับว่ามีวิชาอะไรบ้างกี่ชั่วโมงนะครับคราวนี้การกรอกตรงนี้ครับมันจะกรอกหลังจากนะครับผลิตวิชาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับเพื่อที่จะไปสร้างหลังจากที่ได้วิชาเรียบร้อยแล้วในงวดแรกใช่ไหมครับแล้วเพื่อจะสร้างแซนด์บ็อกซ์วิชาในแซนด์บ็อกซ์ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ดีครับลองช่วยคิดเพิ่มเนาะก็คือว่าเพื่อลดเออร์เลอร์ที่เกิดจากการกรอกนะครับก็เป็นว่าพอจบงวดแรกพอทุกเครือข่ายส่งรายวิชาชื่อวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษจำนวนชั่วโมงต้องส่งงานอยู่แล้วถูกไหมครับเราจะเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาใส่เป็นดอกดาวลิสต์ให้อาจารย์เลือกดีไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเครือข่ายเพราะชื่อวิชาก็จะเป็นให้เลือกนะครับแต่ชื่อวิชาต้องเกิดจากที่อาจารย์ส่งงานมานะงวดแรกมันก็จะลดเออร์เรอร์ลงไปดีไหมครับเพราะไม่งั้นการกรอกเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสเออร์เรอร์ได้บ้างเนาะเราหาทางทำให้เออร์เรอร์มันน้อยสุดดีไหมครับมันก็จะมีประเด็นประเภทที่แบบว่าบางคนอยากจะทำเร็วๆก่อนส่งงานงวดหนึ่งค่ะเพราะมีบางเคสที่บางงานเริ่มแล้วงานงวดหนึ่งยังไม่ส่งนะคะแต่ว่าเขากลัวว่าจะทำงานไม่ทันเขาก็ขอสร้างรายวิชาก่อนแล้วถ้าเกิดให้เป็นตาสเต็ปเนี้ยก็คืองานงวดหนึ่งต้องส่งมาให้เรียบร้อยอย่างสร้างรายวิชาให้ได้แต่มันก็ปัจจุบันยังไม่ใช่คือบางที่เนี่ยยังไม่ส่งงานงวดหนึ่งเลยแต่ว่าสร้างแล้วแล้วก็ส่งรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วแต่ไม่มีตัวเช็คใช่การจริงใช่ครับใช่นี่คือทางนั้นคืองานจริงก็คือเขาส่งมาแล้วทำมาแล้วแล้วก็ให้เหตุผลว่าถ้าเขาไม่รีบทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ทันงวดงานเพราะมันมีค่าปรับเขาก็เลยต้องเร่งทำถ้าอย่างนั้นทำไงดีครับแม่ไข่จะเป็นคนประสานส่งวิชาที่จะขอเปิดมาให้ขอได้ไหมหรืออย่างไรเพราะไม่งั้นมันมีหลายวิธีฮะจะแบบนี้ก็ได้นะครับคือมานั่งคีย์อันนี้ใครคีย์นะครับแม่ขายคีย์ให้เนาะแม่ขายเป็นคนคีย์ให้นะครับหรืออาจารย์เจ้าของวิชาคีย์เองก็ได้นะครับกลัวเดี๋ยวมันจะไม่มีการกำกับเนาะถ้าว่าผ่านแม่ขายน่าจะดีกว่าแม่ขายจะรู้ก่อนไหมครับว่าอาจารย์จะไปสร้างวิชาแล้วจะรู้ไหมแต่ละที่ไม่ทราบทำงานยังไงเครือข่ายแต่ละที่นี่คือทุกเครือข่ายต้องรับสร้างงานงวดที่หนึ่งก่อนใช่ไหมมีคนรวบรวมใช่ไหมจากแต่ละที่แต่ละลูกขายก่อนใช่ไหมคะนั้นแม่ขายก็ต้องทราบก่อนใช่ไหมคะตรงนี้อยากถามความเห็นอาจารย์นะครับว่าถ้าเรากรอกมาแบบนี้อาจารย์โอเคกับโฟลว์ตรงนี้ไหมครับ
ง่ายสำหรับอาจารย์ไหมจริงๆตรงเนี้ยยังไงอาจารย์ก็ได้ชื่อวิชาเนี่ยอาจารย์ทราบแน่ๆอยู่แล้วว่าได้ผ่านการอนุมัติจากโครงการแล้วหรือยังเพราะว่าสองชื่อวิชาทั้งไทยทั้งอังกฤษก็ไม่น่าจะพลาดแล้วใช่ไหมครับส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยถ้ามีอีดิทเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเข้ามาภายหลังได้ถ้าหลังจากนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้เนาะคือก่อนที่จะส่งงานงวดหนึ่งก็ตามนะครับแม่ขายน่าจะรู้วิชาทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะคุยตั้งแต่ตอนนี้จบแล้วล่ะก่อนที่จะได้ลงนามไปซ้ำไปเนาะตอนนี้จบหมดแล้วแม่ขายส่งขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมหรือมีเครือข่ายไหนที่ยังไม่รู้ชื่อวิชาหรือยังไม่สรุปวิชามีไหมครับถ้าไม่งั้นก็ส่งเลยแล้วเราก็ทำเป็นดอกยาวดีไซน์ก็จะง่ายขึ้นนี่ไหมครับช่วยกันหาทางทำให้มันเรื่องน้อยหน่อยคือเลยครับคือที่อาจารย์หมายถึงคือยังไงครับเดี๋ยวคืออาจารย์เขาบอกว่าต้องการจะให้แต่ละมหาลัยส่งรายชื่อมาให้เราทางทีมโปรแกรมเมอร์ก็เอาลิสต์รายชื่อของวิชาขึ้นตามมหาวิทยาลัยที่ระบบมีอยู่คือระบบเนี้ยค่ะตั้งใจว่าจะทำใช้กับทุกรูปเฟสกับงานหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นดังนั้นในโครงงานในหน้าแรกนะคะมันจะมีการตรวจสอบว่าตัวข้อมูลที่กรอกมาส่วนนี้ค่ะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งนั่นหมายความว่าทางเครือข่ายเนี่ยควรจะส่งงานงวดที่1มาแล้วเพื่อเราจะได้ดูว่าข้อมูลที่คุณกรอกมาในส่วนนี้ตรงกับเอกสารในงวดที่1แล้วอะค่ะก็คืออยากให้ยังไงก็อยากให้งานรันไปตามงวดงานนะคะให้มีงานงวดที่1มาก่อนแล้วพอส่งมาถึงจะให้มากรอกส่วนนี้แต่มันก็มีบางที่ที่บางมหาวิทยาลัยที่หลุดไปแล้วกับการสร้างรายวิชาเองซึ่งมันก็เกิดปัญหาตามมาทีหลังว่าคุณไปออกรหัสของคุณเองเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ระบบเนี่ยมันรันผิดไปเหมือนกันตัวเก็บข้อมูลที่เราก็ผิดไปด้วยเหมือนกันเราก็พยายามกันในส่วนนี้มาว่าถ้ากรอกข้อมูลส่วนนี้มาให้แล้วเนี่ยทางเราเองเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนที่สร้างรายวิชาให้กับทางอาจารย์ในแซนด์บ็อกซ์แล้วค่อยแอดเมลอาจารย์ไว้เป็นคอร์ทีมให้อะค่ะในการทำงานเฉพาะในรายวิชาตรงนั้นเห็นตรงกันนะครับไม่มีปัญหาว่าเราจะเป็นคนเจเนเรตวิชาให้เพียงแต่ว่าการกรอกข้อมูลตรงนี้มันอาจจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราสามารถที่จะลดเออร์เลอร์ในการกรอกให้ง่ายให้น้อยลงเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เมื่อสักครู่ก็ยังคิดว่าเออลองงวดหนึ่งมาพร้อมๆกันแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้เนื่องจากความล่าช้าที่เราดำเนินการทางพัสดุได้ยินว่ามีหลายเครือข่ายเนี่ยเดินหน้าไปพอสมควรแล้วเช่นชื่อวิชานิ่งแล้วบางคนเริ่มทำพรีเซอร์แล้วนะครับบางคนลงผลิตวิชาหัวข้อแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเดินหน้าไปขณะที่เขายังไม่ได้ส่งงานเนาะเราจะลดปัญหาตรงนี้ยังไงหรือว่าเราจะทำให้มันง่ายขึ้นได้ยังไงที่ช่วยแม่ขายตั้งประเด็นนะแม่ขายต้องช่วยตั้งประเด็นด้วยว่าเพื่อคืออย่างที่ผมเรียนนะครับกระบวนการทั้งหมดนี้เราช่วยกันออกแบบนะครับเพื่อทำให้เราอ่ะไม่ต้องทำงานเยอะแล้วก็ลดเออร์เลอร์ด้วยนะครับช่วยกันออกแบบได้ทั้งทีมเนี่ยก็คิดที่มาแบบหนึ่งนะเราอาจจะไฟจูนบางอย่างตรงนี้ปรับนิดปรับหน่อยแล้วมันดีขึ้นนะครับก็เสนอกันได้นะช่วยกันคิดด้วยนะทีมงานเราก็ยินดีรับฟังนะครับคือสรุปข้อเสนอตอนนี้ก็คือว่าแบบฟอร์มเนี่ยยังโอเคทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าเห็นว่ามันต้องกรอกอะไรหลายๆอย่างเยอะอยู่พอสมควรเช่นชื่อวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าแม้กระทั่งไม่รู้อย่างอื่นชื่อผู้รับผิดชอบหลักหรือสถาบันอะไรพวกนี้ถ้าเรารู้ชัดอยู่แล้วส่งมาเป็นลิสต์เลยเป็น Excel ไฟล์เป็นอะไรต่างแล้วก็ทางนี้ที่ทำเป็นดรอปดาวน์ให้กรอกเบสิกอินโฟเมชันก่อนเนาะแต่อย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องรบกวนเข้าไปกรอกเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้ง่ายขึ้นไหมแต่ทุกอย่างโฟลว์เหมือนเดิมนะโฟลว์เหมือนเดิมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าการกรอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เช่นรองวดแรกเสร็จรอส่งงานงวดแรกก่อนแล้วค่อยมากรอกซึ่งมาทางแม่ขายก็อาจจะบอกว่าบางวิชาเร็วบางวิชาช้าใช่ไหมวิชาเร็วเขาก็อยากจะสร้างแซนด์บ็อกซ์แล้วก็จะเปิดไว้วิชาละวิชาช้าเนี่ยเขาก็บอกยังเลยเดี๋ยวขออีกเวลาแป๊บนึงยังไม่ถึงกำหนดส่งงานเลยทำไมมาเร่งผมล่ะ mm-hmm. ก
ก็อาจจะมีอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะจัดการยังไงเพราะว่าวิชาที่เร็วก็จะสร้างแล้วคืออันนี้อาจารย์กรอกเข้ามาก่อนได้เลยเพราะเราได้เตรียมข้อมูลบางทีอาจารย์รอที่จะขึ้นไปพัฒนาหลายวิชาในแซนด์บ็อกซ์แล้วแต่รหัสวิชาไม่ได้สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อาจารย์กรอกข้อมูลเบื้องต้นเข้ามาถ้าสมมติจะ edit แก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งเข้ามาให้ทีทีอยู่ทราบเพื่อจะเข้า edit ให้อาจารย์ตามส่วนหรือเราถ้ามันเยอะจะทางทีมจะส่งลิงก์ edit เฉพาะรายวิชาให้อาจารย์เข้าไปแก้ไขได้ทั้งหมดได้เลยนะครับถ้าเคสที่แต่ต้องการแก้ไขเยอะๆนะครับพูดในเชิงระบบอะค่ะถ้าเป็นดรอปดาวน์เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วก็ในอนาคตคือเราตั้งใจว่าระบบเนี้ยเราจะใช้ตลอดกันดังนั้นการเป็นดรอปดาวน์เลือกรายวิชาของแต่ละเครือข่ายเนี่ยมันค่อนข้างจะทำได้ยากถ้าเกิดว่าในอนาคตเรามีรายวิชาเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างฟิกไปอะครับมันไม่ยืดหยุ่นจริงๆครับแต่ในโฟตัวนี้เรามีการตรวจอยู่แล้วค่ะว่าข้อมูลผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเราก็ยังไม่ออกรหัสให้เขาค่ะให้เขาก็ยังแจ้งแก้ข้อมูลในส่วนนี้อยู่ดีค่ะซึ่งในตัวข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดคืองานงวดที่1เลยค่ะตามฟอร์มในตารางเลยค่ะเพิ่มมาแค่ส่วนของการเลือกอีเซ็ตกับตัวอายุของรายวิชาค่ะแค่นั้นค่ะครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเสนอขึ้นมาได้เลยนะครับเผื่อจะได้ยังอาจไม่ตรงตามความต้องการยังอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ยังไม่ครบทุกขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ขอถามหน่อยนะคะก็ถ้าเกิดเป็นวิชาที่เราทำแล้วเรากรอกหน้าแรกตรงนี้ใช่ไหมคะครับก็หมายความว่าเป็นการเปิดวิชาใช่ครับค่ะแต่ที่เคยผ่านมาที่พี่ทำเป็นไทม์ไลน์อะค่ะครับไทม์ไลน์ที่ให้กรอกตัวนั้นนะคะคิดว่ามันค่อนข้างสับสนเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์วิชัยบอกเมื่อกี้ว่าบางอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่าตอนนี้ให้กรอกเฉพาะหน้าตอนนี้เฉพาะหน้านี้ครับที่ผ่านมาไม่ใช่แล้วครับใช่เฉพาะหน้านี้หน้าเดียวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาให้แม่ขายกรอกก็ได้ใช่ครับคือวิชาไหนเสร็จก่อนก็คือกรอกกล้าทยอยกรอกเข้ามาเราก็คือความรวดเร็วในการส่งรหัสให้อาจารย์เพราะมาจากหลายภูมิภาคเราจะบริหารจัดการไม่ทันถ้ามันปรับฟอร์มในรูปแบบที่เซตไว้อย่างนี้ครับค่ะอันนี้คิดว่าไม่น่ายากค่ะแต่ถ้าเป็นไทม์ไลน์อันเก่านั้นเห็นว่ามันค่อนข้างยากซับซ้อนมันตอนนี้จะเหลือแค่ระบบนี้ระบบเดียวแล้วค่ะแต่ตอนกรอกวันนี้ถ้ากรอกมาแล้วมันจะมีลำดับนะคะปกติเราก็จะเจนตามลำดับที่กรอกมานะคะแล้วถ้าเกิดจะให้แต่ละรหัสวิชาเรียงกันก็กรอกเรียงลำดับมาให้ด้วยนะคะเราจะออกตามที่กรอกมาถ้าเกิดยังไงเนี่ยรบกวนถามแม่ขายนิดนึงว่าต้องการจะให้รหัสวิชาเรียงลำดับตามนี้ไหมหรือว่ายังไงก็ได้ถ้าไหนก็ได้ก็คือกรอกอะไรก่อนหลังก็ได้อันนี้จะออกตามที่นี้กรอกมาเข้าใจภาพนะคะถ้าต้องการให้กรอกเรียงก็กรอกเรียงมาเลยเราก็จะออกเรียงตามนั้นครับอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการออกรหัสให้กับอาจารย์นะครับโฟลว์ตรงนี้ที่เข้ามาก็จะเป็นคิวให้กับเจ้าหน้าที่ TCU เพื่อจะทยอยคลิกออกรหัสเป็นลายมอลายลำดับไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้โฟลว์งานก็จะได้มองได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นสำหรับอาจารย์ด้วยสำหรับทีม TCU ด้วยเพื่อให้งานมันรวดเร็วนะครับอาจารย์ท่านอื่นมีความเห็นเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับจากโฟลว์นี้ง่ายใช้ง่ายหรือว่าใช้ยากยังไงไหมครับมีจริงๆมีมอสงขลากับหาดใหญ่กรอกเป็นหน่วยทดลองมาแล้วประมาณเกือบ10รายวิชาถึงไหมประมาณ5วิชามอนอด้วยครับ3มออันนั้นคือเป็นการทดลองระบบแต่ก็ตอนนี้ก็คือเปิดใช้จริงแล้วนะครับคือตอนนี้ทางแม่ข่ายถ้าได้เอกสารประมวลรายวิชาจากทางสถาบันที่เป็นลูกข่ายแล้วคือเราสามารถกรอกแม่ข่ายสามารถกรอกได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับได้เลยครับโอเคค่ะใช้ได้เลยก็คือเอามารายก็คือเอามาจากประมวลรายวิชาที่1โอเคค่ะใช่ค่ะทีนี้พออาจารย์กรอกเสร็จแล้วก็รออีเมลที่อาจารย์กรอกไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแจ้งเมลกลับว่าอาจารย์ได้รหัสวิชาอะไรชื่อสถาบันแจ้งไว้หมดเลยช่อง YouTube อะไรอะไรเงี้ยครับก็จะแจ้งให้ตรงนี้ผ่านทางเมลนี้หมดเลย
หรือถ้าจะไม่ดูผ่านทางเมลนี้นะครับก็จะมาคลิกดูในรายละเอียดรายวิชาของอาจารย์ในวิชารวมของสถาบันนะครับก็จะรับทราบข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดที่จะใช้ในการทำงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีอาจารย์ท่านไหนท่านอื่นขอความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับยากง่ายใช้น่าจะสะดวกขึ้นหรือว่าจะให้ปรับปรุงตรงไหนเพิ่มครับอาจารย์เสนอแนะได้เลยนะคะทางทีม TCU จะได้ไปปรับตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานสำหรับทุกมหาวิทยาลัยทุกรายวิชาที่จะผลิตคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ในไทยมุกเฟส2นะคะอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะโอเคถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวขออนุญาตได้ค่ะชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ตรงนี้ครับปกติที่เราดีไซน์เอาไว้มันจะต้องเอาไว้ชัดเจนนะอย่างในประมวลเนี่ยก็จะให้ระบุไว้เลยนะคะว่าเวลาของวิชาเนี่ยรายวิชาเนี่ยแต่ว่า10ชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยจะต้องเรียนสักเท่าไหร่กี่นาทีจะ30นาที1ชั่วโมงหรืออะไรก็คือต้องกำหนดมาเลยอะค่ะให้มันเฉลี่ยแล้วมันเท่ากับจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมดนะคะมันจะเป็นตัวที่ชัดเจนนะไม่สามารถระบุว่าแต่ละสัปดาห์นี้1ชั่วโมงสัปดาห์หน้า2ชั่วโมงนี้ไม่มีนะคะต้องดูสัปดาห์เรียนใช่ค่ะก็ได้ค่ะก็สัปดาห์ก็ดูว่ากี่ชั่วโมงการเรียนรู้แล้วก็หาเอาค่ะว่าต้องเรียนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงมีคำถามเพิ่มเติมจากด้านหลังว่าอีเมลในส่วนที่กรอกข้อมูลนะคะถ้าสมมติว่าเป็นอีเมลผู้สอนแต่ว่าคนกรอกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของแม่ข่ายสามารถใส่อีเมล2ถึง3อีเมลเข้าไปได้ไหมนะคะเมลตัวนี้กรอกได้อีเมลเดียวก่อนนะครับแต่นอกเหนือจากนี้พอใช้เมลนี้แอดเข้าไปในแซนด์บ็อกซ์เป็นคอร์สทีมเราจะอนุมัติให้เมลนี้เป็นเมลของข้อทีหลักเป็นแอดมินไปเพิ่มสมาชิกเพิ่มได้ทีหลังเพราะฉะนั้นช่องเมลตรงนี้จะเป็นอีเมลของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นถูกไหมคะครับคนมันเป็นอีเมลสำหรับทีมงานที่ทำรับผิดชอบในเรื่องของการทำในแซนด์บ็อกซ์อะเพราะอีเมลนี้มันเป็นอีเมลที่สมัครในแซนด์บ็อกซ์2เป็นหลักเลยถ้าเกิดอยากจะให้ทางโปรแกรมเมอร์แก้ไขก็ได้นะจะมีอีเมลของผู้สอนเพิ่มมาอีกช่องนึงก็ได้แต่อีเมลช่องนี้คืออีเมลของทีมงานตรงนี้ทีมงานผู้ประสานงานจะเป็นห่วงว่าถ้ามีข้อมูลจากประมวลรายวิชาจากมหาลัยต่างๆแล้วแต่ทางแม่ข่ายมีทีมที่ไปกรอกข้อมูลบนระบบให้แล้วก็อีเมลเนี่ยใส่เป็นอีเมลของผู้สอนแต่ผู้สอนอาจจะได้รับเมลแล้วแต่ไม่ได้แจ้งทางแม่ข่ายมาว่าได้รหัสอะไรทีนี้ทีมผู้ประสานงานก็จะไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีช่องไม่ใส่อีเมลเพิ่มเป็นช่องอีเมลของผู้ประสานงานแล้วให้มันตอบกลับไปทางอีเมลของทางผู้สอนและผู้ประสานงานด้วยก็จะดีค่ะเพื่อเป็นอีเมลของผู้สอนแล้วที่ผู้ประสานงานต้องมีสองช่องใช่ไหมคะเพราะว่านี่เป็นอีเมลของทีมงานที่สร้างในตัวระบบค่ะคือเมลนี้เป็นเมลคอร์สทีมนะครับเป็นคอร์สทีมคือเมลแรกที่อยู่ในแซนด์บ็อกซ์แล้วก็สามารถไปแอดเมลอาจารย์ท่านอื่นในการช่วยกันผลิตรายวิชาในแซนด์บ็อกซ์เพิ่มนิยามนี้ว่าเป็นอีเมลของคนที่จะเข้าไปจัดการวิชาใช่ครับไม่ใช่ผู้สอนไม่ใช่เจ้าของเนื้อหาแต่เป็นคนที่จะเข้าไปเปิดเข้าไปสร้างใช่ครับวิชาในแซนด์บ็อกซ์ใช่ครับนะซึ่งคนนี้ก็จะได้สายต่อก็ว่าไปใช่ครับได้ไหมครับดีไหมครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องโน้ตที่ถึงว่าอีเมลของใครเนาะผู้ที่จะเข้าไปเปิดรายวิชาเนี่ยครับแล้วก็ข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชาละก็จะแจ้งข้อมูลไว้ในกลุ่มของข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชาก็จะมีเบอร์ติดต่อมีอีเมลนะครับก็คือโซนนี้แหละครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนคำนิดนึงคำว่ารับผิดชอบรายวิชาบางทีอาจจะเข้าใจคนละแบบเนาะแต่เป็นว่าผู้ที่จะเข้าไปสร้างรายวิชาในแซนด์บ็อกซ์อย่างนี้เคลียร์ก่อนไหมอีเมลของผู้ที่จะสร้างรายวิชานี้ในแซนด์บ็อกซ์ครับนะขอเปลี่ยนข้อความนิดนึงเมื่อสักครู่เรื่องชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยครับขออนุญาตเติมให้กับเพื่อความเข้าใจตรงกันเนาะชั่วโมงการเรียนรู้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเท่ากันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรา
กำหนดกติกาว่าผู้เรียนวิชานี้จะต้องเตรียมเวลาหรือเผื่อเวลาสักกี่ชั่วโมงในการเข้ามาเรียนนะครับซึ่งเพื่อให้ง่ายไม่ให้เขาจะต้องงงว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละสัปดาห์เราก็จะเฉลี่ยเท่าๆกันนะครับแล้วเราก็กำหนดเป็นค่าเดียวนะปาเซตได้ปาเซตขึ้นได้ในกรณีชั่วโมงไม่ลงตัวนะครับท่านองค์ตรงไหนก็ถามไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็จะมีประเด็นที่เราจะไปโน้ตเป็นเอกสารเพิ่มเอกสารกำกับเพิ่มประกอบกันทางภาคกลางนะคะถามมาว่าในส่วนของอีเมลที่ให้กรอกในนี้เนี่ยต้องเป็นอีเมลที่สมัครในแซนด์บ็อกซ์2แล้วหรือยังหรือเป็นอีเมลทั่วไปได้แล้วก็ดึงเข้าไปในระบบให้ค่ะเป็นอีเมลที่สมัครสมาชิกในแซนด์บ็อกซ์2เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผู้กรอกตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องไปสมัครแซนด์บ็อกซ์2ก่อนถึงจะมากรอกข้อมูลในระบบได้ถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ครับนะครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมจะขอกลับไปดูฟังก์ชันอื่นต่อนะครับเมื่ออาจารย์ต้องการใช้ระบบฟังก์ชันอื่นให้กลับมาที่หน้าหลักนะครับคลิกที่หน้าหลักทีนี้จากโครงการเดิมนะครับจากเฟส1มาจนถึงเฟส2มันจะมีรายวิชาที่หมุนเวียนในการเปิดใช้ในไทยมูก็คือเรียกว่าเป็นคอร์สรีรันนะครับอาจารย์สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแจ้งเพื่อจะรีรันรายวิชาเดิมนะครับของอาจารย์ว่าตัวนี้มันหมดอายุการจัดการเรียนการสอนไปแล้วเมื่อรอบที่1จะแจ้งรอบที่2รอบที่3ก็คลิกรีรันนะครับคลิกรีรันตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกรหัสวิชาที่ต้องการรีรันลงไปนะครับแล้วก็คลิก Enter นะครับระบบก็จะดึงฟีดเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆนะครับขึ้นมาเป็นเบื้องต้นให้อาจารย์ส่วนที่เหลืออาจารย์จะต้องกรอกเพิ่มเติมนะครับว่าอาจารย์เจ้าของวิชาเป็นใครผู้รับผิดชอบดูแลวิชาคือใครอีเมลผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็สมมติว่าวิชานี้มีเลือกเป็นผู้เป็นการเปิดรอบใหม่แบบมีผู้ดูแลนะครับก็ให้เลือกวันที่เปิดลงทะเบียนวันที่ปิดลงทะเบียนนะครับวันแล้วก็วันเปิดเรียนวันปิดเรียนนะครับก็เลือกจากระบบได้เลยนะครับข้อมูลอื่นก็สามารถกรอกไปข้อมูลตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกปุ่มขอเปิดรายวิชารีรันในรอบใหม่นะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะเข้ามาเป็นลิสต์ในระบบหลังบ้านของ TCU เพื่อจะเจนรายวิชานั้นเปิดรอบใหม่ที่จะเปิดให้บนไทยมูกเป็นลำดับต่อไปนะครับอันนี้คือจะมี2ระบบใหญ่หลักๆนะครับให้อาจารย์ใช้ณตอนนี้ก่อนนะครับถ้าจะมีอยากได้ระบบฟังก์ชันอื่นๆสามารถแจ้งเข้ามาให้ทางเราพัฒนาเพิ่มให้อาจารย์ได้เลยนะครับอันนี้คือ2ระบบหลักทีนี้ยังเหลืออีก1ตัวก็คือช่อง YouTube อาจารย์ที่ดำเนินงานตั้งแต่เฟส1มาจนถึงปัจจุบันมาร่วมพัฒนาเฟส2ด้วยนะครับก็จะมีช่อง YouTube อยู่แล้วสถาบันละ1ช่องนะครับช่อง YouTube อาจารย์ดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับทุกสถาบันที่เข้ามาในระบบนะครับที่มีช่อง YouTube แล้วเนี่ยวิธีใช้ก็คือจะไม่ให้เมล account ให้กับอาจารย์แล้วเพราะเหตุผลก็คือถ้าอาจารย์ใช้เมลนี้ในการล็อกอินมากกว่า1คนมากกว่า1สถานที่นะครับ Google จะต้องสงสัยว่าเมลนี้เป็นพวกสแปมเมลเป็นพวกฟิชชิงอะไรพวกนั้นครับก็จะทำการล็อกไม่ให้ล็อกอินไปเข้าช่อง YouTube ได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่สามารถเข้าใช้ช่องได้นะครับทีนี้ทางทีมก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีเข้าใช้ช่องใหม่โดยให้ใช้อีเมลส่วนตัวของอาจารย์เองนะครับอีเมลที่เป็น Gmail นะขอว่าเป็น Gmail เพราะว่า YouTube กับ Google นะครับก็เป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็คือมี account Gmail ก็สามารถเข้าใช้ YouTube ได้เลยนะครับทีนี้คู่มือการใช้เนี่ยอาจารย์คลิกตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับอาจารย์ก็สามารถโหลดคู่มือมาดูเบื้องต้นได้นะครับว่าขั้นตอนในการเข้าใช้ช่องโดยไม่ต้องใช้แอคเคาท์ใหญ่ของ YouTube จากที่ผ่านมาอาจารย์ใช้แอคเคาท์ที่เราเจนให้นะเพื่อจะเข้าใช้ช่องถ้าอาจารย์มีทีมมากกว่า1การใช้งานก็จะลำบากละทีนี้เข้าแบบนี้จะคือมากกว่า10คนได้เลยนะครับช่วยกันทำงานช่วยกันอัพคลิปขึ้นไปในระบบ
ของ YouTube ไปสร้างเมลลิสต์ใน YouTube แล้วก็ช่วยกันอัพคลิปแต่ละบทแบ่งกัน10คนทำงานได้เลยนะครับด้วยขั้นตอนรายละเอียดอาจารย์สามารถคลิกดูได้จากหน้าของระบบนะครับทีนี้จะให้ดูคร่าวๆว่าการเข้าใช้แบบนี้มันก็ไม่ยากนะครับง่ายกว่าเดิมที่ซ้ำว่าจะเป็น Account ส่วนตัวของอาจารย์เองไม่ต้องกังวลเรื่องจะลืมพาสเวิร์ดเพราะเป็นพาสเวิร์ดของอาจารย์เองนะครับสมมตินะครับตัวอย่างก่อนที่จะมาเข้าใช้ตรงนี้อาจารย์จะต้องแจ้งทางทีมเมื่อก่อนเข้ามาทางเฟซอินบ็อกซ์ทาง Facebook ทางซัพพอร์ตได้เลยนะครับก็คือแจ้งมาทางนี้นะครับคลิกตรงนี้ก็เข้าไทยมุกซัพพอร์ตแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยแล้วก็แจ้งว่าอาจารย์ชื่อนามสกุลอะไรอีเมลที่จะเข้าใช้ช่องขอเป็น Gmail นะครับแล้วก็ชื่อสถาบันอะไร3ข้อมูลที่เราต้องการนะครับเพื่อจะไปอินไวท์เมลเนี้ยของอาจารย์เนี่ยเข้าไปสู่ช่องของอาจารย์ช่องแต่ละสถาบันนะครับสมมติตัวอย่างตามนี้นะครับอีเมลส่วนตัวของผู้ขอเข้าใช้ช่องนะครับในฐานะตอนนี้ขอใช้เมล tcu@gmail.com เป็นผู้ร้องขอการเข้าใช้ช่องนะครับก็อันนี้ก็สมมติว่าเป็นเมลของอาจารย์เองนะครับนี่คือเมลส่วนตัวนะครับอาจารย์ลืมคำว่า TCU กับไทยมุกนะตอนนี้สมมุติให้อาจารย์เห็นแค่นั้นเองว่าเมล TCU ต้องการเข้าใช้ช่องไทยมุกนี่คือชื่อช่องนะครับชื่อช่อง YouTube ของอาจารย์นะครับเมื่อแจ้งเข้ามาในระบบทางทีมก็จะเข้าไป add invite นะครับเข้าไปในช่องของอาจารย์ invite mail จะแจ้งเมลกลับเข้าไปในเมลเนี่ยที่แจ้งอาจารย์แจ้งเข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็รอรับเมลตอบรับจากระบบก็จะชื่อเมลก็คือตัวนี้นะครับขอให้อาจารย์เห็นได้ยังไงเมลจาก Google นะครับชื่อว่า Google My Business อาจารย์เข้าไปหาพอส่งมารอสักประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เมลนี้ตอบกลับนะครับหาชื่อเมลนี้ในอินบ็อกซ์นะครับพอได้เมลแล้วก็จะเห็นหน้าตาในเมลแบบนี้นะครับคลิกปุ่มยอมรับคำเชิญนะครับยอมรับคำเชิญหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะครับยอมรับเข้าใช้ช่องอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับยังไม่ต้องคลิกดูอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าระบบเขายืนยันว่าอีเมลส่วนตัวนี้สามารถเข้าใช้ช่องไทยมูกเพื่อจะอัพโหลดคลิปใน YouTube ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็อาจารย์กลับไปล็อกอินเข้า YouTube เข้า YouTube ด้วยแอคเคาท์ส่วนตัวนั่นแหละให้เมลของอาจารย์เองนะครับเข้าไปในช่องนะครับแล้วก็ทำการสลับบัญชีถ้าภาษาอังกฤษคือ Switch Channel นะครับสลับบัญชีตรงนี้ก็คืออาจารย์ต้องคลิกที่ไอคอนช่องแอคเคาท์ของตัวเองนะครับคลิกที่ไอคอนก็จะเห็นรายละเอียดการสลับบัญชีตรงนี้ก็จะเห็นทุกเมลนะครับแล้วแต่ว่าอาจารย์จะเซตเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษถ้าอังกฤษก็คือ Switch Channel ถ้าภาษาไทยก็สลับบัญชีนะครับ Switch Account ครับเมื่ออาจารย์สวิตช์ Account แล้วเห็นไหมครับจากภาพนี้อาจารย์ก็จะเห็นว่าเมล Account ของอาจารย์เองก็คือไทยเซบูนะครับเป็นเมลส่วนตัวนี่คือเมลส่วนตัวอันนี้คือเมลสถาตัวช่องสถาบันนะครับก็คือช่องไทยมุกก็เข้าไปคลิกไอคอนของช่อง YouTube ของอาจารย์สถาบันอาจารย์ได้เลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับพอด้านบนสวิตช์เสร็จแล้วก็จะเห็นเป็นไอคอนช่องก็เนี่ยครับก็ขั้นตอนก็เสร็จแล้วอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมในกระบวนการนี้ไหมครับหลายๆที่เริ่มใช้ขั้นตอนนี้มาแล้วหลายช่องนะครับตอนนี้ก็คือจะปัญหาอย่างที่บอกอาจารย์ใช้เมลหลักเมลแอคเคาท์ตัวช่องเข้าใช้ก็จะเจอปัญหาแน่คือ Google จะไม่อนุญาตถ้าอาจารย์ใช้ร่วมกันหลายคนหลายสถานที่ปัญหาจะเกิดตามมาเยอะแยะไปหมดเลย
นะครับก็ใช้วิธีนี้ก็จะสะดวกกว่านะครับโอเคครับสังเกตชื่อช่องของอาจารย์นะสังเกตพอเข้าไปแล้วสังเกตช่องนะครับคือถ้าอาจารย์อัพคลิปไปผิดช่องปัญหาก็จะเกิดทันทีถ้าอาจารย์เอาลิงก์จากช่องนี้ไปผูกใน edX แล้วในไทยมุกแล้วการจะไปเปลี่ยนช่องใหม่อัพขึ้นช่องใหม่นี่คือปัญหาใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็สังเกตชื่อช่องนิดนึงว่าตอนนี้กำลังจะอัพโหลดคลิปวิดีโอเข้าช่องของเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอาจารย์ทำการนำคลิปวิดีโอขึ้นช่อง YouTube มาก็ดูนิดนึงว่าในหน้าของเว็บตรงนี้ที่โชว์ให้เห็นของโปรแกรมเนี่ยมันจะแจ้งชื่อไว้ให้เราว่ามหาลัยนี้ชื่อช่องคืออะไรถ้าสังเกตนิดนึงก่อนเข้าไปใช้ตัว YouTube ว่าชื่อช่องนี้กับพอเราล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นช่องนี้ไหมถ้าเห็นช่องนี้ก็คือวางให้ถูกช่องส่วนมอใหม่นะครับที่เข้ามาร่วมงานกับเราครั้งแรกก็จะได้รับการเปลี่ยนช่องให้แล้วถ้ายังไม่ได้รับถ้าช่องตรงนี้ยังแบงค์อยู่อาจารย์อินบ็อกซ์เข้ามาหรือเมลแจ้งเรามาได้โทรมาได้นะครับว่าเป็นสถาบันไหนที่ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ยังแบงค์อยู่นะครับก็แสดงว่ายังไม่มีช่องให้อาจารย์ได้ใช้นะครับโอเคอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมจากการใช้เข้าใช้ช่อง YouTube บ้างไหมครับคู่มือก็คืออาจารย์สมัครผูกให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์สามารถคลิกจากตรงนี้ก็เปิดดูได้ตลอดเวลานะครับอาจารย์ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานตอนอัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube ไหมคะให้สังเกตเป็น channel ของหน่วยงานมหาลัยของอาจารย์เองนะคะเช่นถ้าเป็นจุฬาก็ channel CU ขีดมุกนะคะถ้าเป็นของมช.ก็ CMU ขีดมุกนะคะทุกท่านทุกมหาลัยจะมีช่อง channel เป็นของตัวเองเพียงแต่อนาคตจะต้องใช้อีเมลของตัวเองที่เป็น Gmail เท่านั้นนะคะมาขอสิทธิ์ในการอัพวิดีโอที่เป็นของรายวิชาตัวเองเข้า channel ของมหาลัยของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะมีทั้งหมด3เรื่องที่เราได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของการก่อข้อมูลรายวิชาใหม่นะคะอีกเรื่องนึงก็คือสำหรับคนที่มีการดำเนินการทางไทยมุกมาแล้วในเฟส1หรือก่อนหน้านี้จะเป็นเฟสกลางแล้วแต่ซึ่งมีวิชาที่รันอยู่ระบบแล้วแล้วก็ปิดไปแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะรีรันใหม่อีกรอบนึงเราก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะคะให้ทำการแจ้งนิดนึงว่ารีรันถ้าเกิดบางอะไรอาจจะเอาวิชาไปใช้จริงเปิดรอบๆก็ได้นะคะเพราะไม่มีบางมอเหมือนกันนี่ก็เปิดรอบๆแล้วก็ใช้งานจริงในบางวิชาถ้าบางวิชาไม่ได้ใช้คือเปิดอัธยาศัยก็ช่วยแจ้งนำไปนิดนึงถ้าเกิดทางนี้ไม่แจ้งเปิดระยะหนึ่งก็จะเปิดอัธยาศัยเหมือนกันถ้าเกิดทางมาอะไรที่เป็นต้นสังกัดเดิมไม่แจ้งมาเพราะว่ามีคนมีผู้เรียนหลายท่านก็รอขอเหมือนกันว่าเมื่อไรจะเปิดวิชาที่เคยเปิดแล้วปีก่อนเรื่องที่สามคือเรื่องของการใช้ช่อง YouTube นะคะแล้วเมื่อกี้เราพูดกันสามเรื่องไม่ทราบในสามเรื่องนี้มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำได้นะคะจะสามารถเขียนใส่กระดาษโน้ตที่โต๊ะนะคะไว้ถามเพิ่มเติมหรือว่าคุยกับทางวิทยากรเวลาที่เราพักเบรกหลังจากจบเซสชันนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่มีคำถามแล้วขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะค่ะในลำดับถัดไปเราจะเป็นในส่วนของการแนะนำนะคะตัวระบบไทยมุก2นะคะว่าเราจะมีเว็บไซต์ที่รวบรวมรายละเอียดของการส่งงานในแต่ละงวด1งวด2อะไรบ้างนะคะแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสานงานหรือรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายเราจะต้องมีการกรอกข้อมูลตรงไหนยังไงนะคะโดยน้องเอและน้องกุ้ยนะคะจาก TCU ค่ะช่วงที่
ที่วิทยากรกำลังบรรยายสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะเราจะได้ไม่หลุดประเด็นในส่วนที่วิทยากรกำลังพูดถึงอยู่นะคะจะได้ช่วยกันปรับจูนกันนะคะแก้ไขในส่วนของกระบวนการการทำงานให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับทั้งในส่วนของมหาลัยแม่ข่ายแล้วก็ทาง TCU เองด้วยนะคะสำหรับในเซสชันนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตแนะนำตัวเว็บไซต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็น Google Site ที่เราพยายามทำแล้วก็รวบรวมข้อมูลทุกสิ่งอย่างนะคะในทุกงวดงานต่างๆนะคะไว้ในตัว Google Site นี้นะคะก็คือสามารถเข้าไปได้ที่ thaimook2.thaisvu.go.th ได้นะคะทุกท่านสามารถเข้าดูได้จากในตอนนี้ได้เลยนะคะจะอยู่ใน QR code นะคะจะอยู่ในหน้าแรกนะคะตัวไทยมุก2ตัวนี้ไม่ใช่ระบบไทยมุก2นะคะไทยมุก2เดี๋ยวจะมีทีวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นเดโมให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวไซต์รวบรวมข้อมูลนะคะที่ตั้งว่าไทยมุก2ว่าเป็นไทยมุกระยะที่2ก็คือจากการทำงานที่ผ่านมาค่ะก็จะประสบปัญหาว่าตัวอาจารย์เองหรือตัวผู้ประสานเองค่ะจะมีคำถามมาเรื่อยๆเป็นระยะแล้วก็อย่างจะขอไฟล์หรือขอเอกสารก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเอาจากตรงไหนก็จะมาขอที่ผู้ประสานเป็นระยะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะทำไซต์รวบรวมไว้เลยดีกว่าว่าการส่งงานงวดหนึ่งนะตัวอย่างอยู่ที่นี่เวลามีข้อมูลอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือลิงก์ต่างๆค่ะก็จะมาแขวนไว้ที่เดียวกันเลยค่ะก็ให้ทุกท่านจำเว็บนี้ไว้นะคะไทยมุก2เมื่อเข้ามานะคะในส่วนของหน้าแรกค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ระบบข้อมูลเมื่อสักครู่ที่พี่ก้อยพี่นพดลกับพี่ยูแนะนำไปนะคะก็จะมีผูกลิงก์ไว้ให้เผื่อว่าหลังจากการอบรมครั้งนี้ไปแล้วลืมกลับไปก็เป็นตัวสารบัญคู่มือค่ะในการทำรายวิชาต่างๆอันนี้ก็จะมีข้อมูลเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีส่วนข้อมูลผู้ประสานงานนะคะที่จะขอให้ทุกท่านเข้าไปกรอกจากตัวเอกสารนะคะก็จะมีช่วงท้ายนะคะจะเป็นให้กรอกข้อมูลผู้ประสานรายวิชานะคะหรือว่าทุกท่านที่ทำหน้าที่ในการตรวจสื่อในวันนี้นะคะก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสานส่วนนี้ได้นะคะซึ่งตัวข้อมูลส่วนนี้ค่ะเราก็จะนำมารวบรวมนะคะเอาไว้เป็นอีกช่องทางในการติดต่อนะคะสำหรับทุกๆเครือข่ายเนี่ยได้มีการติดต่อระหว่างกันนะคะหรือว่าทาง TCU เองเนี่ยเราสามารถที่จะติดตามงานได้นะคะจากทุกๆท่านที่มีหน้าที่ในการตรวจสื่อหรือว่าตรวจสอบรายวิชาต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์จากตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าพิมพ์กรอกเองนะคะรบกวนลบ http ออกนิดนึงนะคะเข้า bit.ly ไปเลยค่ะก็ข้อมูลผู้ประสานจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะพยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารประกอบการบรรยายในวันนี้หรือว่าวิดีโอค่ะหลังจากงานนี้ก็จะนำมาแขวนไว้ให้ที่นี่ก็คือเข้าจากเว็บเดียวได้เลยอะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาเอกสารนะคะที่ขอให้ทุกท่านเข้าไปกรอกนะคะก็เดี๋ยวทางทีมก็จะไปเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เก็บไว้เวลามีเรื่องติดต่อประสานงานต่างๆสำหรับตัวแบบฟอร์มนี้นะคะพยายามว่าจริงๆเราอยากให้กรอกภายในประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะเพื่อที่จะคุมว่าทุกรายชื่อที่กรอกมาเนี่ยคือรายชื่อที่ท่านมีสิทธิ์สามารถที่จะเป็นผู้ตรวจรายวิชาที่จะมีในแบบฟอร์มที่สองที่เราจะให้ทำการตรวจสื่อกันนะคะเราจะให้มีเซ็นกำกับว่าได้ผ่านการตรวจจากทางแม่ข่ายแล้วโดยตรวจโดยใครและคนที่มีชื่ออยู่นะคะก็คือเปิดเฉพาะสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีชื่อในการในระบบพี่กรอกเท่านั้นนะคะก็ในเว็บนี้ก็จะมีส่วนที่รวบรวมนะคะก็จะเป็นข้อความที่ข้อความเดียวกับใน QR นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าก็รวมมาให้เห็นชัดๆอีกทีนึงเพราะว่าผู้ผลิตสื่อหรือว่าผู้ประสานงานจะเข้ามาดูว่าใน QR มันกำหนดอะไรบ้างเพราะใน QR เนี่ยมันจะเป็นเปเปอร์เราข้อย่อยมันค่อนข้างเยอะถ้าเข้ามาดูอย่างนี้มาไล่ตามหัวข้ออาจจะดูได้ง่ายกว่าค่ะแห่งขอบเขตและการดำเนินการเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวมาถามที่อุ้ยพูดไปแล้วมันก็จะมีเรื่องขอบเขตการจ้างต่างๆขอบเขตการดำเนินการต่างๆแล้วก็แนวทางการจะทำรายวิชามูก็ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์อันนี้เราก็มายืนยันให้ทราบอีกทีนึงนะคะแต่ว่าอาจารย์อาจจะอ่านข้ามไปว่าเอ๊ะใครเป็นคนมีสิทธิ์ในรายวิชานี้หรือว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นนะคะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะก็มาดูในแต่ละหัวข้อนะคะอันนี้ก็จะล้อมมากับ TOR เลยนะคะแต่ว่าจะตัดข้อย่อยออกไปเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องจำกัดความรายวิชาชั่วโมงการเรียนรู้ชั่วโมงสื่อดีแท้ต่างๆแล้วก็ขอบเขตการดำเนินการซึ่งอันนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับงวดงานที่อาจารย์จะต้องส่งงานในงวดที่1งวดที่2งวดที่3นี่ก็เอามาลิสต์อีกทีนึงแต่ว่าให้มาให้ผู้ตรวจและที่มาในวันนี้ค่ะได้มาดูในรายละเอียดด้วยว่าขาดตัวบกพร่องข้อไหนไปหรือเปล่าอย่างเช่นในขอบเขตการดำเนินงานนะคะก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือว่าผู้สอนที่งานต่างๆที่จะต้องผ่านรายวิชาที่เรากำหนดตามขอบเขตอันนี้นะคะก็พยายามดูให้ครบถ้วนค่ะอย่าให้มันขาดไปเพราะว่าเวลากรรมการตรวจค่ะนอกจากทีมในขาดแล้วเนี่ยก็จะมีกรรมการท่านอื่นๆอีกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสกอเองด้วยหรือเป็นอาจารย์ต่างมหาลัยด้วยซึ่งเขาจะยึดตามที่มาเป็นหลักบางทีคอมเมนต์มันไม่ได้มาจากเลขาแค่คนเดียวค่ะก็พยายามให้มันตรงตามนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปว่ารายละเอียดพวกนี้มันก็จะไปอยู่ในตัวแบบตรวจเกณฑ์การประเมินและซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้วิ่งจะมีลงไปอีกทีค่ะก็ให้ลิสต์ไว้ให้ดูเผื่อว่าอาจารย์ลืมนะคะแน่ๆว่าเรายก TOR มาไว้ในนี้เลยสำหรับให้ทุกเครือข่ายทุกเครือข่ายทุกวิชาเข้ามาดูเข้ามาศึกษาข้อมูลหรือว่าเข้ามาค้นคว้าได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะคะที่เน้นว่าต้องมีในบทเรียนที่ต้องส่งงานนะคะนี่ก็มาดูในส่วนข้อกำหนดตาม TOR อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะก็คือเริ่มต้นสัญญาปุ๊บที่ปรึกษาส่งมอบงานแต่ละงวดตามระยะเวลาที่กำหนดส่งมาให้กรรมการตรวจรับเมื่อตรวจรับเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้พัสดุและการเงินดำเนินการแต่ว่าในความจริงเวลาทำงานจริงมันไม่ราบเรียบแบบนี้ค่ะการส่งงานของมูก็ค่ะอาจารย์จะต้องควรจะต้องมีการส่งงานระหว่างงวดงานหมายความว่ามีการประสานงานกับระหว่างทีมแม่ข่ายกับทีมเลขาตลอดเวลาว่าเอ๊ะคือไม่จำเป็นต้องรอให้เสร็จงานทั้งหมดแล้วส่งมาทีเดียวค่ะระหว่างทางคนจะส่งมาให้ดูเป็นระยะเช่น1วิชาเสร็จก็ส่งมาให้ดูก่อนใช่ค่ะคือการทำงานในครั้งนี้ค่ะจากเดิมเนี่ยอาจจะส่งมาแล้วให้ทางทีม TCU ช่วยตรวจแต่ในครั้งนี้คือแม่ข่ายจะต้องทำหน้าที่ตรวจงานในส่วนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยระหว่างทางอะค่ะระหว่างทางในการก่อนที่จะมาส่งงานมันมีกระบวนการมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะคะที่ทางแม่ข่ายเองเนี่ยจะต้องไปสื่อสารกับทางมหาวิทยาลัยในเครือข่ายว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะคะอาจจะวางแผนของในแต่ละแม่ข่ายหรือทางแต่ละแม่ข่ายเองเนี่ยค่ะลองพูดคุยกันหรือว่าลองแบบปรึกษากันว่าเราจะวางแผนหรือทำงานในส่วนนี้กันอย่างไรนะคะอย่างเช่นการกรอกแบบฟอร์มของพี่ก้อยนะคะในระบบเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วคือควรจะรันไปตามงานว่าเราควรจะส่งงานงวดที่1หรือณตอนนี้เองนะคะแม่ข่ายไหนนะคะที่สามารถที่จะลิสต์รายวิชาหรือแบบพยายามให้ทางมหาวิทยาลัยส่งงานงวดที่1นะคะตัวที่เป็นประมวลรายวิชาตัวโครงสร้างรายวิชาเนี่ยเข้ามาได้ก็แม่ข่ายก็สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องในส่วนนั้นก่อนได้นะคะก่อนที่จะส่งงานมาทางที่ TCU อีกครั้งค่ะก็จะทำลายคร่าวๆให้นะคะว่างวดที่1มีอะไรบ้างงวดที่2มี3มีอะไรบ้างแต่ว่าข้อความเนี้ยค่ะมันก็จะต้องไปดูรายละเอียดลึกอีกทีนึงนะคะว่าข้อเนี้ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะในนี้ก็จะบอกไว้ว่าระหว่างงวดงานที่ปรึกษาควรให้สกอตรวจสอบก่อนเบื้องต้นก่อนถึงวันครบกำหนดงานเนื่องจากว่าแม่ข่ายจะต้องตรวจเองด้วยอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้ก่อนที่จะส่งสกอก็คือแม่ขายต้องกำหนดเวลาให้ลูกขายส่งงานณเวลาไหนที่เราจะตรวจเช็คแล้วก็ให้แม่ขายกลับไปแก้ไขแล้วค่อยส่งสกอเนี่ยค่ะจะต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยอะค่ะในการดำเนินงานแล้วก็ในส่วนของงวดที่2เนี่ยค่ะงวดนี้ต้องนำสื่อขึ้นระบบบนประสานงานระหว่างลูกขายแม่ขายแล้วก็สกอเป็นระยะอย่างที่เราเคยทำมาในเฟสหนึ่งอะค่ะก่อนจะนำขึ้นระบบหรือว่านำขึ้นระบบไปแล้วมันจะมีปัญหาระหว่างทางค่อนข้างเยอะอะค่ะไม่อยากจะให้ทิ้งไปเลยแล้วก็มาติดตามตอนวันใกล้ส่งงานนะคะอยากจะให้มีการสื่อสารกันเป็นระยะค่ะคือระยะห่างของงวด1กับงวด2เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มากนะคะนั่นหมายความว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีกระบวนการงานที่ค่อนข้างเยอะมากการที่จะให้ทำรายวิชาออกมานะคะตามแบบฟอร์มนั้นควรจะใ
อาจารย์ผู้สอนประเมินมาก่อนแล้วงานส่วนที่ส่งมาถึง TCU จริงๆแล้วนะคะนั่นคืองานที่ผ่านการประเมินทุกข้อนะคะก็ในงวด3อันนี้ค่ะจะเป็นปัญหามากจากที่ผ่านมาก็คือพออาจารย์นำสื่อขึ้นระบบไปแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่ออาจารย์ก็รอพอจบงวด3อาจารย์เตรียมสรุปผลเลยแต่ระหว่างทางอาจารย์อย่างที่ตอนเช้าพูดไปว่าไม่ได้มาติดตามกระบวนการสอบไม่ติดตามกระบวนการเรียนไม่ได้มีการส่งเมลตอบกลับหาผู้เรียนหรือว่าไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าผู้เรียนจำนวนเท่าไหร่แล้วค่ะคือพอมาดูตอนจบเลยอ่ะปรากฏว่าผู้เรียนจำนวนไม่ครบตามที่มาที่กำหนดก็จะทำให้เกิดปัญหาตอนช่วงส่งงานของท้ายงวดอะค่ะแล้วก็เรื่องการสรุปผลพฤติกรรมผู้เรียนเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลระหว่างทางมาก่อนเลยพอถึงงวด3ซึ่งเป็นรายงานเนี่ยค่ะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะว่าอาจารย์ไม่รู้จะเอาข้อมูลส่วนไหนมาตอบเพราะฉะนั้นระหว่างงวด2กับงวด3อยากให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เข้าไปดูว่าจำนวนผู้เรียนคนผ่านตามถึงตามเกณฑ์ที่เรากำหนดในเทียวอังวันนี้ไหมนะคะก็คืออยากให้ติดตามงานในงวดนี้ด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากำหนดไว้คร่าวๆนะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะสัญญาซึ่งคิดว่าทุกสัญญาน่าจะลงนามไม่เกินเดือนกันยาเนี้ยค่ะก็อันนี้ลงไว้คร่าวๆว่าถ้าสัญญาลงวันที่28วันที่เรานับเนี่ย60วันจะนับถัดจากวันที่28กันยานะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าวันของอาจารย์ก่อนหน้านี้หรือถัดจากนี้ค่ะก็ต้องบวกวันเพิ่มไปตามที่กำหนดคือส่วนนี้ต้องลองถามทางแม่ข่ายดูค่ะว่าพอจะสามารถแผนได้ไหมว่าเราอาจจะส่งงานในช่วงสัปดาห์นี้ถึงในช่วงวันนี้ถึงวันนี้อย่างเช่นแบบสมมุติว่ากำหนดจริงๆคือ27พฤศจิกาใช่ไหมคะอาจจะส่งงานณช่วงเวลานั้นก่อน10วันก่อนที่จะถึง60วันตามงวดงานเนี่ยค่ะเพื่อที่แบบว่าพอตัวงานที่ส่งมาเนี่ยเราตรวจสอบเบื้องต้นว่ามันผ่านแล้วหรือยังไม่ผ่านอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบปรับแก้ไขได้ทันหรือว่าผ่านแล้วจริงๆเนี่ยค่ะในกระบวนการการตรวจรับงานนะคะคือทางทีมเนี่ยก็จะทาง TCU เนี่ยหรือว่าเวลาตรวจรับงานเนี่ยเราต้องนัดกรรมการหลายๆจากหลายๆท่านนะคะซึ่งกรรมการเราก็จะมีทั้งอาจารย์ที่สังกัดอยู่มหาวิทยาลัยภายนอกด้วยแล้วก็มีทั้งบุคลากรในสกอเองซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีติดช่วงประชุมบ้างติดไปต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยการส่งงานผ้าทุกแม่ข่ายค่ะส่งมาในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะทำการตรวจรับงานนะคะได้ในช่วงเวลาเดียวกันในหลายๆโครงการได้อะค่ะก็เรื่องเอกสารการส่งงานนะคะก็คือนอกจากข้อมูลที่ถูกต้องตามงวดงานแล้วค่ะก็จะมีเรื่องหนังสือนำอันนี้ก็คืออยากให้ทีมแม่ข่ายค่ะตรวจสอบนิดนึงหนังสือนำส่งอะค่ะต้องดูด้วยว่าคนเซ็นเป็นผู้มีอำนาจลงนามไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะตีกลับไปกลับมาหลายรอบค่ะทำให้เสียเวลาในการส่งงานแล้วก็ล่าช้าในการเบิกจ่ายไปอีกอะค่ะก็คือตรวจสอบในเรื่องของหนังสือนำส่งให้ผู้เซ็นเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามแล้วก็รายละเอียดในเนื้องานนะคะให้มันตรงกับ TOR ให้มากที่สุดอะค่ะพยายามไม่ให้มีข้อผิดพลาดเพราะตรงเนี้ยพัสดุเขาก็จะดูแค่จากเอกสารตรงเนี้ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราผิดน้อยหรือว่าไม่ผิดเลยเนี่ยมันก็ทำให้การดำเนินงานนะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะรวมไปถึงรูปแบบการส่งงานด้วยนะคะอย่างเช่นในงวดที่1 นะคะเรากำหนดให้เป็นรูปแบบเอกสารนะคะจำนวน3ชุดรูปแบบ CD หรือ DVD จำนวน10แผ่นนะคะเพราะว่ากรรมการในแต่ละชุดเนี่ยมีประมาณ7ท่านเราก็ต้องส่งซีดีเนี่ยให้กับแต่ละท่านแล้วก็ส่งให้สกอกลางเก็บไว้นะคะในพัสดุของสกอกลางเก็บไว้ด้วยของทีซีเก็บไว้ด้วยนะคะดังนั้นก็เลยให้สำเนาไว้เป็น40แผ่นนะคะส่วนงวดที่2ที่เป็นเสือค่ะเป็นชุดเดียวนะคะเหมือนเดิมก็คือใส่ external hard disk หรือว่าใส่ USB ก็ได้นะคะก็คืออาจารย์อาจจะส่งซีดีมาให้แม่ขายจะรวมมาเป็น external ก้อนเดียวก็ได้นะคะในส่วนเป็นสื่อต้นฉบับค่ะแต่ส่วนเป็นเอกสารก็ขอของเดิมว่าเป็นซีดีแผ่นเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆค่ะในเรื่องของ TOR ก็จะไว้ในหน้าเว็บอย่างนี้ถ้าสงสัยอะไรก็เข้ามาดูได้นะคะก็ในTORนะคะมันก็จะแบ่งเป็นงวดใช่ไหมคะที่มีปัญหากันก็คือแต่ละงวดที่1งวดที่2จะส่งยังไงเราก็มีแบบฟอร์มให้นะคะว่าในงวดที่1ค่ะที่มันประกอบไปด้วยประมวลรายวิชาแล้วก็รายละเอียดตามเอกสารแนบหนึ่งซึ่งจะมีหลายข้อนะคะก็คือมีอะไรบ้างก็มีฟอร์มการส่งงานให้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เซฟเนี่ย
ส่งมาให้เราได้เลยค่ะก็ส่งให้อาจารย์ธรรมชาติทำแล้วก็ส่งกลับมาที่สกอได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างจะเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ค่ะอันนี้ขอรวบเลยทีเดียวนะคะในกำหนดการนะคะเราจะมีเสวนาเตรียมความพร้อมการส่งงวดที่1และงวดที่2นะคะก็ขอรวบมาอยู่ในการแนะนำเว็บไซต์ช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าในตัวเว็บไซต์เราเนี่ยเราเตรียมข้อมูลนะคะในส่วนนี้ไว้ให้กับทุกเครือข่ายแล้วนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการส่งงานงวดที่1นะคะงวดที่1เรามีอะไรบ้างเอ่ยงวดที่1นะคะเรามีรายงานตามข้อกำหนด3จุดโน่นนี่นั่นซึ่งนั่นก็คือรายงานเกี่ยวกับประมวลรายวิชาแล้วก็โครงสร้างรายวิชานะคะอยู่ในรายงานเดียวกันตัวรายงานที่2ก็คือหลักฐานที่เหมือนยืนยันว่ารายงานผลการผ่านการอบรมการทดสอบเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เรามาดูในตัวรายงานงวดที่1กันนะคะรายงานงวดที่1รายงานที่1นะคะรายงานผลการผลรายงานประมวลผลรายวิชานะคะแล้วก็โครงสร้างและบทเนื้อหานะคะก็คือตามฟอร์มเลยในคิวอาร์แต่ว่าณตอนนี้นะคะเราก็อยากขออนุญาตปรับแก้ฟอร์มเล็กน้อยนะคะเนื่องจากจะมีความเข้าใจผิดกันนะคะอย่างเช่นตัวแบบประเมินนะคะแบบประเมินการตรวจสอบค่ะอาจารย์สามารถเข้าดูพร้อมกันได้เลยนะคะจากหน้าเว็บไทยมุก2นะคะสามารถเปิดตัวเอกสารตัวนี้นะคะซึ่งอยู่ในข้อกำหนดตามคิวอาร์งวดที่1นะคะคลิกดาวคลิกตัวเอกสารแนบด้านล่างได้เลยค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาใช่ไหมคะเรามีแบบประเมินจากการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่เรากล่าวถึงก็คือจะต้องเป็นคนละท่านกับผู้เชี่ยวชาญเนื้อหานะคะสมมุติว่าเอกเป็นคนทำเนื้อหาอาจจะให้อุ้ยเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเนื้อหาอีกทีนะคะเหมือนกับรูปแบบเวลาที่เราแบบทำงานวิจัยทั่วไปเลยนะคะเราก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิในการที่จะตรวจสอบเนื้อหาตรวจสอบความชัดเจนของงานเราอีกครั้งนึงนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะมีตัวแบบฟอร์มที่แนบไปกับ QR แล้วนะคะในทุกที่ถัดมานะคะสิ่งเราก็จะมีสิ่งเพิ่มเข้ามาจากตัวแบบฟอร์มนะคะก็คือเป็นแบบฟอร์มแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชาผู้เชี่ยวชาญและทีมงานและทีมพัฒนารายวิชาซึ่งข้อมูลที่เพิ่มมาส่วนนี้ค่ะแบบฟอร์มส่วนนี้คือแบบฟอร์มเดียวกับที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะเสนอรายวิชาเข้ามาณตอนที่มาคัดเลือกรายวิชากันค่ะเราลองไล่ดูไปแต่ละส่วนเลยนะคะอันนี้เป็นฟอร์มตัวอย่างนะคะหรืออาจารย์ท่านใดหรือว่าทางเครือข่ายจะปรับแบบฟอร์มปรับข้อมูลให้ทันสมัยขึ้นหรือว่าทำแบบฟอร์มหน้าปกให้สวยขึ้นได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะแต่ตัวแบบฟอร์มนี้ก็คือให้ข้อมูลคงเดิมไว้นะคะก็คือข้อมูลต่างๆที่ให้กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นข้อมูลเดียวกับที่ให้กรอกในระบบของพี่ก้อยเมื่อกี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะได้ลิงก์ข้อมูลกันเราจะได้คือสิ่งที่เราตั้งใจคืออยากให้มหาวิทยาลัยส่งงานงวดที่1มาก่อนเพื่อที่จะขอออกรหัสในเพื่อทำรายวิชางวดที่2นะคะก็เลยให้ลิงก์จากข้อมูลตรงส่วนนี้มานะคะโดยที่ในระบบเนี่ยอาจจะมีข้อถามเพิ่มมาในเรื่องของการจัดระบบรายวิชาอิเศษหรือว่าการกำหนดอายุของรายวิชาค่ะซึ่งณตอนนะตอนที่ทำเนี่ยค่ะคือเราเพิ่งจะได้รับคำสั่งจากให้ไปอบรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะคะของทางสอเองค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องกำหนดเกี่ยวกับอายุของรายวิชามาค่ะส่วนแบบฟอร์มตัวนี้คือแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะจากในตัวชีวาที่เราแนบไปค่ะเป็นแบบฟอร์มเดิมเลยตามตัวอย่างนี้เลยค่ะก็อย่าลืมนะคะในส่วนที่เราเน้นย้ำว่าในครั้งนี้นะคะต้องมีเกณฑ์ 70% ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการระบุเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไปเพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้นะคะระบุไปในข้อมูลส่วนนี้แล้วก็ในหน้าอยู่ตอนสร้างรายวิชาด้วยนะคะถัดมาก็เป็นฟอร์มตามตัวเอกสารค่ะมีโครงสร้างเนื้อหานะคะและต
ัวบทเนื้อหาก็คือพวก LO ต่างๆนะคะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ทางเราก็พยายามเน้นว่าอยากให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเขียนให้มันเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วัดผู้เรียนได้จริงๆค่ะใช้คำที่สามารถเห็นพฤติกรรมได้จริงๆเช่นบอกอธิบายชี้แจงอะไรอย่างนี้ค่ะมากกว่าที่จะใช้คำว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะวัดผู้เรียนยากสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าเรากำหนดในเชิงพฤติกรรมชัดเจนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำให้ตัววัตถุประสงค์ย่อยหรือวัตถุประสงค์นำทางเนี่ยได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปกับการจัดทำบทเนื้อหาแล้วก็การกำหนดใจความสำคัญให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ให้ตรงกับ LO แต่ละ LO ที่เรากำหนดไว้นะคะรวมถึงในส่วนนี้เราก็ให้อาจารย์วางแผนคร่าวๆว่าในการนำเสนอเนื้อหาในแต่ละส่วนอาจารย์มีไอเดียหรือว่ามีความคิดเห็นว่าเราควรจะนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบไหนก็สามารถที่จะทำตัวบทเนื้อหาส่วนนี้นะคะส่งมาในงานงวดที่หนึ่งได้ค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนของแบบประเมินการตรวจสอบความถูกต้องของสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหาโดยผู้ส่งคุณวุฒินะคะสิ่งที่เปลี่ยนจากแบบฟอร์มใน QR คือนะการลงชื่อตอนท้ายสุดนะคะเดิมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่ยืนยันข้อมูลเนื้อหาในส่วนนี้นะคะเป็นคนละท่านกับผู้ที่ทำเนื้อหาในวิชาค่ะถัดมาเอกสารตัวก็คือในตามในคิวอาร์เลยคือจะเป็นตารางข้อสอบนะคะโดยมีการวิเคราะห์ตัวข้อสอบจากวัตถุประสงค์หลักกับวัตถุประสงค์ย่อยมาก่อนค่ะว่าอาจารย์จะวางข้อสอบในแต่ละส่วนในลักษณะไหนคะจะมีข้อสอบความรู้ความจำประมาณกี่ข้อความเข้าใจประมาณกี่ข้อซึ่งเขาเรียกว่าไงพวกเกณฑ์การวัดระดับความรู้ส่วนต่างๆพวกนี้ค่ะจะแต่ละประเภทเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับคำที่เราใช้ในเชิงพฤติกรรมนั่นเองอาจารย์ก็ถามส่วนที่หนึ่งเข้ามาทางแม่ไข่ก็ตรวจสอบดูว่าเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องดีไหมมีรายมีการลงชื่อของอาจารย์ประจำแต่ละวิชาถูกต้องดีไหมนะคะแล้วก็ส่วนนี้คือเพิ่มมาจากอันส่วนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเนื้อหาและบทเนื้อหาซึ่งเดิมอันนี้ค่ะเป็นฟอร์มที่เราเคยให้ส่งในงวดที่สองค่ะแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็วางโครงสร้างของในตัวในคอร์สเรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ให้อาจารย์ส่งงานมาในวันที่หนึ่งโดยตัวโครงสร้างนี้ค่ะแล้วก็จะไปแขวนไว้ในคอร์สไฮเอาท์ที่อยู่ในหน้าโฮมหรือหน้าในหน้าคอร์สอินโฟค่ะถัดมาอันนี้คือที่เพิ่มมาจากในตัวทีมงานนะคะอันนี้คือแบบฟอร์มแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบรายวิชาผู้เชี่ยวชาญและทีมงานพัฒนาระบบทีมงานพัฒนารายวิชาค่ะซึ่งแบบฟอร์มตัวนี้ก็คือเป็นแบบฟอร์มเดียวกับที่ทางมหาวิทยาลัยค่ะส่งมาเพื่อให้เราคัดเลือกรายวิชานั่นเองค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดในส่วนของรายงานที่1ตามงวดที่1นะคะของการส่งงานค่ะอาจารย์ท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรายงานที่หนึ่งการส่งงานไหมคะตัวข้อเขาเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบจากตัวเป็น LO หลัก LO ย่อยอะค่ะตรงนี้ยังไม่ต้องข้อสอบค่ะตัวข้อสอบจะเป็นตัวงวดที่2ค่ะซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบท้ายสุดของตัวที่ทีมงานเลยอะค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนการวางแผนว่าเราจะออกข้อสอบประมาณไหนประมาณกี่ข้อซึ่งไอ้จำนวนข้อเนี่ยก็คือสมมติว่า10ชั่วโมงการเรียนรู้ก็คือตามที่เรากำหนดก็คือจะต้องออก40ข้อค่ะแล้วก็ระบุเป็นจำนวนข้อไว้ก่อนเช่น L1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีได้ LO ย่อยผู้เรียนอธิบายความหมายของเทคโนโลยี LO ย่อย2อธิบายบอกประเภทชี้แจงจำแนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้คำที่วัดผู้เรียนได้ง่ายแล้วก็มาดูว่าเราจะวางแผนการออกข้อสอบใน
LO เนี้ยในแต่ละ LO ในลักษณะประมาณแบบกี่ข้อเป็นการกำหนดจำนวนข้อเฉยๆค่ะมันใช่ค่ะระยะเวลามันน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออาจารย์เขาเลือกย่อยมาแล้วอะไม่ใส่ย่อยนะคะแต่ว่ามีหลักเนี้ยได้ไหมบางวิชาเพราะว่าวันสามชั่วโมงก็หยิบย่อยไปแล้วได้สอบถามอาจารย์อนุชัยอาจารย์จะรีวิวได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเพราะว่าแบบฟอร์มเนี้ยละเอียดจริงๆตกใจเหมือนกันว่าเป็นแบบฟอร์มว่าตรงเนื้อหานะคะเนื้อหาคือตอนแรกเนี่ยมชเราก็ส่งให้จริงๆอาจารย์ก็ทำส่งไปแล้วเนาะแต่เรายังไม่ได้ส่งไปนี่เพราะยังไม่ได้เซ็นสัญญาก็คือว่าเมื่อกี้เห็นที่ส่งมันจะมีโครงสร้างกับบทเนื้อหานะคะแล้วเราก็เห็นเอกสารขึ้นไปค่ะอันนี้ค่ะไม่ใช่มันลงมาเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยมีเขียนในทีวีไอเขียนว่าโครงสร้างกับบทเนื้อหาเราคิดว่าไอเอกสารเนี้ยก็คือใส่วัตถุประสงค์หลักเนาะแล้วก็คีย์เวิร์ดคืออะไรแล้วก็ตรงเนี้ยเราคิดว่าเป็นสรุปแล้วเราคิดว่าบทเนื้อหาก็คือคอนเทนต์ที่อาจารย์ส่งมาตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดใช่ไหมคะเห็นเขียนว่าบทเนื้อหาส่งมาได้ค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะคอมเมนต์ว่าไงไหมคะคือตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นคอนเทนต์ตามใจความสำคัญเนี่ยเราก็ว่าย่อให้พอกับการอ่านดูว่าอ๋อวิชานี้คอนเซ็ปต์เป็นประมาณนี้แล้วบทเนื้อหาคือเอาเนื้อหาส่งมาค่ะใช่ๆจริงใช่นะครับที่คือมันจะไม่ใช่สคริปต์ในการพูดในวิดีโอแต่มันเป็นคอนเทนต์ของเรื่องนี้ของข้อนี้นะครับจริงๆตามกระบวนการที่ว่ามีคอนเทนต์ก่อนแล้วค่อยเอาคอนเทนต์ไปย่อยไปออกแบบการนำเสนอพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับตรงไหนมชสองแยกไหมคะอาจารย์แยกยังไงครับคือตอนนี้ค่ะไอ้ตรงเนื้อหาเนี่ยเราอาจารย์เขาเขียนสรุปกันมาพอให้ทราบครับแล้วเขาก็ทำส่งเนื้อหามาอีกชุดเลยได้ขอบคุณค่ะขอครบว่าจะแยกฟอร์มเป็นหางครับขอบคุณค่ะท่านอื่นมีประเด็นนะคะในการส่งงานรายงานที่1งวดที่1ไม่มีนะคะถัดมาเราจะมาดูในส่วนของรายงานที่2นะคะในงวดที่1นะคะนั่นก็คือรายงานผลการเข้ารับการอบรมของทีมงานค่ะทาง TCU นะคะก็เป็นกังวลว่ากลัวว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าเราจะส่งอะไรมาหรือจะส่งข้อมูลในลักษณะไหนก็เลยวางเป็นแบบฟอร์มตัวนี้ให้นะคะส่วนแรกก็คือผลการเข้ารับการอบรมนะคะตามที่ในงวดงานของเราค่ะก็คือมีการอบรมทั้งหมด3พาร์ทนะคะจาก3วิชาก็คือวิชาแรกคือการออกแบบและผลิตวิชาชำนะคะหรือว่าเอ็ดนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะคะผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นะคะตามในเกมในตัวที่กำหนดเลยนะแล้วระบุชื่ออีกครั้งนะคะอาจจะเป็นในส่วนแรกคือเรากำหนดว่าอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบวิชาอาจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนได้ค่ะก็สามารถที่จะได้ว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนได้เลยค่ะแล้วก็ผ่านการรวมตามเกณฑ์นะคะในส่วนไหนเช่นบางท่านที่อาจจะไปเรียนตัว X101 จากเว็บของ SSN เลยหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเข้ารับการรวมจากการ IEC ผ่านมาหรือท่านเนี่ยเข้ารับการรวมจากในระบบของ TCU ในเว
ว็บไซต์ไทยมุกที่ทำให้ในรายวิชาการตอบแบบและรายวิชามุกนะคะ HX001-KIPI นะคะก็สามารถที่จะติ๊กข้อมูลส่วนนี้มาแล้วก็แนบหลักฐานนะคะในการผ่านเกณฑ์ในรายวิชานะคะซึ่งตัวหลักฐานนะคะก็ให้แนบในหน้าของส่วนโปรเกรสนะคะแล้วก็ในส่วนของประกาศนียบัตรที่ออกในระบบนะคะอันนี้ก็สามารถติ๊กให้ได้นะคะว่าส่งส่วนใดบ้างนะคะส่วนที่ส่งก็อย่างเช่นหน้าแสดงหน้าโปรเกรสนะคะซึ่งก็อาจจะให้เห็นสักหน่อยนะคะว่าเป็นยูสเซอร์อาจารย์จริงนะคะมีอีเมลอาจารย์จริงนะคะที่ผ่านตามเกณฑ์ในรายวิชาที่กำหนดมานะคะหรือบางท่านเนี่ยที่เข้าไปเรียนใน edx.org เนี่ยแล้วมันเป็นรายวิชาที่ให้เรียนฟรีค่ะในส่วนนี้ก็จะออกเป็นตัวหน้าโปรเกรสมาให้ได้นะคะถ้าจะรับเซอร์ติฟิเคทในระบบของ NSE เนี่ยจะต้องมีการเสียเงินประมาณ25 ดอลลาร์ประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้แน่นๆโปรเกรสในรายวิชามาด้วยค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่เรียนกับเว็บไซต์ของไทยมุกเองก็สามารถที่จะแคปหน้าจอตัวเซอร์ติฟิเคทหรือว่าจะปริ้นเซอร์ติฟิเคทจริงจากในระบบเนี่ยมาให้เราได้นะคะโดยตัวที่แนบมาเนี่ยพยายามว่าให้เห็นเลขที่อ้างอิงนะคะเซอร์ติฟิเคทไอเดนัมเบอร์ของแต่ละท่านมาให้ด้วยนะคะซึ่งไอ้เลขตัวนี้ค่ะทางเราเองอาจจะมีการสุ่มตรวจขึ้นจริงนะคะว่าท่านได้ผ่านในรายวิชาจริงจริงหรือแม้แต่ในตัวโครงการที่อาจจะทำสามรายวิชาค่ะเขาก็จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านรายวิชาจริงๆมาให้เราตรวจสอบได้ย้อนกลับสังสารด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิชาแรกวิชาที่สองก็คือการจัดการรายวิชานะคะมูหรือว่าสตูดิโอเอ็กซ์นะคะส่วนนี้ก็ฟอร์มเหมือนกันเลยค่ะก็สามารถที่จะติ๊กข้อมูลมาแล้วก็แคปหน้าจอในส่วนของหน้าโปรเกรสนะคะแล้วก็ตัวเซอร์ติฟิเคทนะคะให้ถูกต้องตามในรายวิชาค่ะอย่างเช่นรายวิชานี้ก็สอนโดยอาจารย์จีระนะคะก็แคปหน้าจอที่เห็นเลขไอดีมาได้นะคะรายวิชาที่สามก็เช่นกันค่ะสามารถที่จะทำส่งแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาได้ค่ะคือทางทีมเราเองค่ะเราก็พยายามที่จะสร้างฟอร์มนะคะรูปแบบเอกสารให้ทางแม่ขายแล้วก็ทางอาจารย์แต่ละรายวิชาเนี่ยทำส่งมาให้อยู่ในกรอบให้ทุกเครือข่ายเนี่ยมีเหมือนกันแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะคะในกรณีที่เราแบบตรวจรับงานพร้อมๆกันค่ะอาจารย์ท่านอื่นแบบกรรมการท่านอื่นจะได้แบบความเข้าใจตรงการในส่วนของการที่มีแบบฟอร์มมาก็จะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะอาจารย์ท่านใดเสริมได้นะคะในงานรายงานงวดที่1มีแค่นี้ค่ะดูแล้วท่านมานะคะเราจะไปดูในส่วนของรายงานงวดที่2นะคะงวดที่2นะคะเรากำหนดว่าให้ส่งงานมาในตามหัวข้อ 3.33-3.38 นะคะซึ่งพออ่านแล้วแบบงงมากว่าจะให้ส่งมาดังนั้นเราก็สามารถที่จะมาแจ้งรายละเอียดนะคะว่าให้ส่งอะไรมาบ้างนะคะเราก็พยายามลิสต์ทำฟอร์มทำคำชี้แจงไว้ให้นะคะว่าในงวดงานนี้นะคะให้3.33-3.33มันคืออะไรบ้างค่ะมันก็คือตัวแผนการจัดการเรียนรู้นะคะมีตัวสื่อมีตัวกิจกรรมมีการวัดผลการประเมินผลต่างๆนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยตัวแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยบางทีเราเรียกกันง่ายๆของฟอร์มตารางเหลืองที่เราส่งมาในการทำแผนในการติ๊กตัวกำหนดระยะเวลาของแต่ละสื่อประเภทของกิจกรรมในการเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อค่ะก็คืออันเดิมเนี่ยจะเป็นงานงวดที่1นะคะในเฟสเก่าๆแต่งวดนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่งวดที่2เพื่อที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์จะยังไม่รู้ว่าเราจะวางแผนเวลาให้เหมาะสมได้อย่างไรค่ะถัดมาก็จะเป็นตัวสื่อการเรียนรู้ค่ะแต่เดิมเนี่ยในเฟสเก่าค่ะตัวสื่อการเรียนรู้เนี่ยเราให้ทางมหาวิทยาลัยค่ะแคปหน้าจอมาใช่ไหมคะ
เลยนะคะว่าเซกชันอะไรซับเซกชันอะไรในแต่ละหัวข้อลงเนื้อหาข้อมูลอย่างไรนะคะอย่างเช่นบทที่หนึ่งมีแนะนำรายวิชาเป็นมีวิดีโอแนะนำรายวิชาระยะเวลากี่นาทีวีนะคะหรือว่ามีชื่อไฟล์อะไรแล้วก็มีไฟล์ซับไตเติลอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวลิงก์ลิงก์ยูทูบนะคะที่ให้ส่งมาเนี่ยค่ะถูกต้องไหมคะในแต่ละวิดีโอเนี่ยก็ให้ทำตารางส่วนนี้ส่งมาให้ด้วยซึ่งในเฟสแรกก็กำหนดให้ทำงานส่งมาให้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็อันนี้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตรวจสอบสื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะในครั้งก่อนๆค่ะที่มีการตรวจสื่อเนี่ยก็จะเป็นทางทีม CCU เนี่ยไปตรวจสื่อโดยใช้ประมาณฟอร์มเนี่ยค่ะโดยที่เรามานั่งมันต้องระบุจริงๆนะคะตัวเวลานาทีตัววินาทีของแต่ละสื่อเพื่อที่จะมาสรุปในตอนท้ายว่าในหนึ่งวิชานะคะท่านทำมาครบตามที่ทีมกำหนดไหมอย่างเช่นรายวิชานี้นะคะกำหนดว่าเป็น6ชั่วโมงการเรียนรู้นั่นหมายความว่าชั่วโมงสื่อคือ2ชั่วโมง6นาทีหรือ126นาทีอาจารย์จะทำรายวิชามาเท่าไหร่คะเราเขียนสูตรไปให้นะคะว่าสุดท้ายเนี่ยสื่อที่ทำออกมา160นาทีก็คือครบตามจำนวนชั่วโมงสื่อนะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็เคยมีกรณีที่บางรายวิชาเนี่ยทำสื่อมาไม่ครบเราให้ปรับแก้นะคะเราคือให้ทำวิดีโอเพิ่มเลยนะคะเพื่อให้ครบตามคิวอาร์ส่วนนี้มาเพราะว่ามันคือสิ่งจำเป็นคือ 35% จากชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งงานของตัวสื่อการเรียนรู้นะคะถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แต่เดิมก็คือในงวดเงินเก่านะคะเราจะให้แคปหน้าจอว่ากิจกรรมการเรียนรู้ดิคชั่นเป็นอย่างไรนะคะมีแบบทดสอบอะไรบ้างนะคะในครั้งนี้ก็จะปรับรูปแบบไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะชี้แจงอีกครั้งนะคะแล้วก็มีส่วนการวัดผลและการประเมินผลมีส่วนของการให้ข้อมูลรายวิชาแล้วก็ตัวข้อสอบค่ะตามที่อาจารย์แจ้งค่ะก็คือตัวตารางแสดงข้อสอบข้อคำถามก็คือจะมาอยู่ในงวดงานที่2นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการส่งในลักษณะของตัวที่เป็นตัวสื่อนะคะนอกจากตัวสื่อวิดีทัศน์ทุกไฟล์ที่เราต้องนำส่งมาแล้วแล้วก็ตัวบทบรรยายนะคะที่เป็นไฟล์ .srt ที่จะต้องส่งมาแล้วนะคะเราอยากให้ทางทีมค่ะเพิ่มอันนี้ต้องชี้แจงกับทุกๆรายวิชาทุกมหาวิทยาลัยนะคะที่ส่งมาว่าขอให้ export คอร์สคอนเทนต์นะคะจากในระบบเนี่ยที่เป็นไฟล์ zip.TAR เนี่ยค่ะคือให้ส่งมาให้ทางเราด้วยจากในตัวแซนด์บ็อกซ์ค่ะโดยที่เข้าไปที่เมนูทูแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาเลยค่ะคือส่วนนี้นอกจากจะให้ทาง CCU เนี่ยสำรองข้อมูลแล้วใช่ไหมคะก็ให้เก็บไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนารายวิชาไทยมุกต่อไปด้วยแล้วก็ป้องกันการเกิดไฟงานสูญหายหรือบางทีเนี่ยตัวไทยมุกเองเนี่ยเราให้สวทช.เขียนระบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครือข่ายที่ไว้กับยูนิเนตนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีไฟล์สำรองมีตัวข้อมูลตรงนี้สำหรับอัปรายวิชาหากเกิดปัญหาได้ค่ะแล้วก็รายงานที่สามนะคะในการส่งงานก็คือการติดตั้งรายวิชาในระบบแซนด์บ็อกซ์2นะคะก็คือเมื่อสามารถส่งงานมาได้แล้วติดตั้งรายวิชาในแซนบ็อกซ์ก็ได้ย้ายมาที่ไทยมุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถส่งงานงวดที่2ได้ค่ะงวดนี้นะคะตัวเอกสารก็เหมือนเดิมค่ะเอกสาร3สำเนานะคะแล้วก็รูปแบบ CD หรือ DVD เนี่ย10สำเนาเดิมค่ะอันนี้ขอไปเร็วๆให้นิดนึงค่ะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันอันนี้อาจารย์สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะว่าในงวดการที่2ต้องส่งอะไรมาบ้างค่ะก็คือตามที่บอกไปนะคะแล้วก็อาจารย์จะทำเป็นคล้ายๆสารบัญเล็กๆนะคะว่า
งานในแต่ละส่วนอยู่หน้าไหนบ้างแผนการจัดการเรียนรู้ก็คือตารางเหลือค่ะอยู่ในหน้าไหนบ้างค่ะทำส่งมาแล้วก็สื่อการเรียนรู้ก็คือตารางที่บอกเรื่องชื่อไฟล์เรื่องบทบรรยายค่ะเรื่องเวลาในแต่ละคลิปแต่ละบทเรียนค่ะครบถ้วนเรียบร้อยดีไหมคะมีลิงก์ URL ถูกต้องนะคะกิจกรรมการเรียนในรายวิชามีการใช้ทักษะในการแนะนำตัวจากแคปหน้าจอมาค่ะว่าเรามีกิจกรรมที่เตรียมสร้างดิจิทัลแนะนำตัวให้ผู้เรียนแล้วหรือมีตัวกิจกรรมทักษะสำหรับคำถามและเปลี่ยนเรียนรู้นะคะที่เราจะทำขึ้นในรายวิชาจากแคปภาพตัวอย่างให้ได้นะคะถัดมาในการประเมินผลการประเมินผลนะคะแต่เดิมที่เราให้แคปหน้าจอมาค่ะตอนนี้เราขออนุญาตตามให้เป็นไปตามข้อกำหนดในตัว TOR เลยคือเราให้พีเทสให้ระหว่างเรียนแล้วก็ให้มีโพสต์เทสแล้วก็ให้กำหนดเกณฑ์ชัดเจนโดยในส่วนนี้ก็คืออยากให้อาจารย์แจ้งนะคะว่าในแต่ละวิชาเนี่ยมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะคะแบบประเมินผลก่อนเรียนนะคะให้ขึ้นชี้แจงเลยค่ะว่าเราจะเก็บคะแนนไหมถ้าไม่เก็บอาจจะไม่เก็บคะแนนได้นะคะมีการทดสอบก่อนเรียนกี่ครั้งจำนวนกี่ข้อนะคะมีแบบประเมินผลว่าเรียนในรายวิชาเป็นอย่างไรคะอย่างเช่นมีแบบผ่านในหัวข้อที่1จำนวน3ข้อมีแบบผ่านในข้อที่4จำนวน4ข้อแล้วตัวแบบผ่านระหว่างเรียนเก็บคะแนนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือแล้วก็ส่วนท้ายก็คือโพสเทสก็จะเป็นแบบสอบหลังเรียนนะคะในตัวบทเรียนใช้โพสเทสในลักษณะไหนนะคะอาจจะเป็นหลังเรียนของหัวข้อหรือว่าหลังเรียนครั้งเดียวเรียนจบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนเก็บคะแนนเท่าไหร่นะคะหรืออย่างในตัวอย่างนี้นะคะนอกจากจะมีโพสเทสแล้วก็จะมีตัวfinal exam นะคะที่แยกมาจากตัวโพสเทสก็จะเก็บคะแนน 30% นะคะแล้วทีนี้เราก็มารวมคะแนนให้ได้ 100% ซึ่งส่วนนี้ที่ทำแจกแจงมันก็จะช่วยให้ตอนที่เราไปตั้งค่าในระบบเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะเกณฑ์ที่เรากำหนดก็คือไม่ต่ำกว่า 70% หรือวิชาไหนอยากวัดผู้เรียนนะคะก็ให้ได้มาตรฐานมากขึ้นก็สามารถกำหนดเกณฑ์ได้สูงกว่านี้นะคะซึ่งจะ 80% 90% ก็ได้ค่ะถัดมาในส่วนของการให้ข้อมูลรายวิชานะคะก็คือเราสามารถแคปหน้าจอหน้าโอวิวมาส่งทางTCU ได้เลยนะส่วนเองนอกจากทางทีมเลขาจะตรวจแล้วนะคะกรรมการท่านอื่นๆก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลได้ชัดเจนได้ซึ่งในนักข้อมูลที่ลงตารางตรงนี้ค่ะก็มีส่วนที่แตกต่างจากเฟสแรกอยู่บ้างค่ะจะมีเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนชั่วโมงเรียนรู้แล้วก็ชั่วโมงสื่อเพิ่มมาให้นะคะถัดมาก็จะเป็นตารางข้อสอบหรือว่าเป็นตัวเอกสารแนบท้ายตัว TOR หน้าสุดท้ายว่าให้ส่งข้อสอบนะคะจำนวนกี่ข้อนะคะตามจำนวนชั่วโมงเรียนรู้นะคะอย่างเช่น10ชั่วโมงเรียนรู้ข้อสอบ40ข้อมาได้เลยนะคะที่เป็นปรนัยนะคะสำหรับอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะส่งมาได้ในส่วนนี้นะคะเข้ามาทำข้อคำถามแล้วก็เซ็นรับรองโดยผู้สอบนะคะแล้วก็ยืนยันให้ทางเราหน่อยค่ะว่าข้อสอบที่ได้ออกมาค่ะผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบฟอร์มในการสำรวจสอบค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนของแบบประเมินตามเกณฑ์การตรวจงานในส่วนของการทดสอบคือในส่วนนี้นะคะทางแม่ข่ายอาจจะให้อาจารย์ผู้นำเสนอวิชาเนี่ยส่งมาในส่วนต้นแต่ตัวแบบประเมินเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนที่ให้แม่ข่ายเองค่ะเป็นผู้ประเมินงานมาเราในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนระหว่างทางนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องให้ข้อมูลส่วนนี้กับทางอาจารย์ผู้สอนประเมินมาก่อนอยู่แล้วที่จะส่งให้แม่ข่ายค่ะซึ่งตัวเกณฑ์เหล่านี้เราทิ้งท้ายว่าให้ลงชื่อผู้ตรวจรายวิชาประจำเครือข่ายก็คือท่านที่เข้ามาอบรมในวันนี้หรือว่าท่านที่เข้ามากรอกข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้สมัครในตัวระบบไทยมือที่เราได้ทำแบบฟอร์มในตัวเอกสารนี้ไว้ให้ค่ะซึ่งตัวแบบฟอร์มนี้ต้องชี้แจงว่าเราต้องขออนุญาตมีกำหนดเวลาว่าเราจะปิดตัวแบบฟอร์มของข้อมูลสารหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์รายชื่อในการตรวจสื่อในประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะ30 กันยายนนี้ค่ะ
ส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาลงลึกอีกครั้งในส่วนของแบบประเมินนะคะณฟอร์มตรงนี้อาจารย์ท่านได้มีคำถามค่ะก่อนที่เราจะไปเบรกกันประเมินผลใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์การวัดผลและการประเมินผลเดิมคือเราให้แคปหน้าจอมาว่าเรามีแบบทดสอบอะไรใช่ไหมคะก็คืออันนี้เป็นข้อกำหนดที่อยู่ในทีโอนาเลยค่ะอาจารย์ว่าให้มีในลักษณะนี้ว่าต้องมีเทสมีระหว่างเรียนโพสต์เทสแล้วก็มีการกำหนดเกณฑ์การผ่านที่ชัดเจนค่ะอันนี้อยู่ในทีโอนาก็คือในส่วนของตัวทีโอนาเองเนี่ยก็จะมีบอกว่าให้ไปดูในเอกสารแนบที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างเช่นการวัดและการประเมินนะคะรายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะก็คือจะอ้างอิงจากตัวข้อมูลที่เราแนบไปตามเลยนะคะทั้งเมื่อเช้าที่พูดไปนะคะพวกคุณสมบัติต่างๆก็จะอยู่ในตัวทีโอนาเลยนะคะตัวเอกสารแนบหน้าที่เราระบุคือกำหนดให้ทุกรายวิชานะคะมีอย่างน้อยนะคะตามนี้เลยค่ะข้อหนึ่งค่ะพีเทสนะคะระหว่างเรียนโพสต์เทสนะคะแล้วก็ตัวประเภทการวัดในลักษณะต่างๆค่ะจะจัดกำหนดให้ตามนี้เลยค่ะไม่จำเป็นค่ะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรายวิชาจะกำหนดแบบการให้คะแนนรายวิชาอย่างไรได้เลยค่ะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างค่ะเป็นไกด์ให้ดูว่าอาจจะมีการเก็บคะแนนหรือไม่เก็บคะแนนก็ได้ค่ะหรือถ้าเราไม่เก็บคะแนนผู้เรียนแต่อย่างน้อยให้มันไปโชว์ในหน้าโปรเกรสใช่ไหมคะว่ามีกราฟคะแนนขึ้นได้ค่ะมันโชว์กราฟได้ค่ะตั้งค่าคะแนนศูนย์แต่มันจะโชว์กราฟเข้าไปทำค่ะส่วนนี้อาจารย์ท่านอื่นมีคำถามไหมคะอาจารย์ท่านได้มีคำถามเกี่ยวกับในส่วนของแบบฟอร์มแล้วก็กระบวนการที่มีการส่งงานวดหนึ่งวดสองไหมคะประเมินผลระหว่างเรียนเป็นดิสคัสชั่นแบบที่คุยเมื่อเช้าอะค่ะแล้วมันประเมินมันเอาไปแขวนโปรเกรสได้ใช่ไหมคะสมมุติว่ากิจกรรมตรงเนี้ยระหว่างเรียนเขาเป็นจุดประสงค์ก็คือผู้เรียนสามารถวิเคราะห์อย่างเงี้ยถ้าวิเคราะห์มันก็ต้องดิสคัสชั่นตรงนี้จะเก็บได้ไหมคะก็คือตัวดิสคัสชั่นเก็บในหน้าโปรเกรสไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็เราเลยกำหนดว่าพวกดิสคัสชันกิจกรรมส่วนดิสคัสชันเนี่ยจะไปอยู่ในด้านบนค่ะตัวกิจกรรมการเรียนรู้อาจจะอย่างงวดสองค่ะเรายังไม่ได้เปิดการสอนจริงๆนะคะอาจจะบอกว่าดิสคัสชันที่เราถามผู้เรียนเป็นในลักษณะไหนก็คือรายงานมางวดสองก่อนได้ส่วนในตรงที่ผู้เรียนตอบตอบนี้ก็คือในงวดสามค่ะจะสามารถที่จะรายงานผลได้ค่ะกิจกรรมการเรียนรู้นับเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนได้ไหมคะเหนือสักครู่นะคะอาจารย์ท่านอื่นมีความคิดเห็นอะไรบ้างคะคือส่วนใหญ่ค่ะตามธรรมชาติแล้วอ่ะเวลาเรียนเสร็จแล้วอ่ะอาจารย์ส่วนใหญ่จะมีดิสคัสชั่นซึ่งในโครงการเฟสหนึ่งอ่ะเราคือทางมอเราถือว่ามันเป็นการประเมินระหว่างเรียนแต่ตอนนี้มันไม่รวมใช่มันไม่ได้เก็บคะแนนได้ค่ะเอาไงค่ะเอาไงอย่า
คนเคียวลาไม่มีการผลิตรายวิชาทุกระบบนะคะคือถ้าในช่วงครั้งที่หนึ่งอาจารย์เกิดการเรียนการสอนอาจารย์สามารถใส่ดิสคัชในหัวข้อก็ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นภาระที่อาจารย์จะต้องเข้ามาคอยต่อในส่วนดิสคัชไม่สามารถนำผลนะคะมาเป็นผลในเคสได้แต่ว่ามันจะมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยปักอินนะคะการใส่คำตอบที่เขาจะมาตอบในสิ่งที่อาจารย์จะให้วิเคราะห์ใดๆก็ตามเนี่ยเข้ามานะคะโดยจะต้องดูวิธีการใช้งานในระบบมันจะดึงข้อมูลมาใส่ในเคสได้มันจะมีเครื่องมืออยู่นะคะแต่ทีนี้มองในมุมว่าครั้งที่2สำหรับการเปิดรายวิชาถ้าอาจารย์ใส่ดิสคัชพวกนี้ไว้เยอะๆในทุกท็อปปิกนะคะพอจะเปิดครั้งที่2เนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วว่าถ้าจำนวนคนมากขึ้นหรืออาจารย์ไม่ได้สอนไลน์แล้วใครเป็นคนมาตอบหรือดูผลตรงนั้นหรือใครจะเป็นคนมาให้ข้อมูลในส่วนของคำตอบดิสคัชตรงนั้นว่าถูกไม่ถูกว่ามีคำอธิบายเพิ่มเติมนี้ก็เลยเป็นข้อแนะนำนิดนึงว่าดิสคัชชันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะให้เข้ามาแนะนำหรือถามอะไรใดๆก็ตามที่อาจจะต้องมีผู้ตอบเข้ามาตอบด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนค่ะว่าทำไมจะต้องมีแบบเหมือนระหว่างเรียนเพราะว่ามันเคยมีเฟสหนึ่งที่เกิดกรณีที่ทางรายวิชาจำนวนชั่วโมงเรียนเยอะนะคะมีแค่พีเทสรับโพเทสที่เดียวจบระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีข้อคำถามใดๆถามผู้เรียนเลยเราก็เลยพยายามที่จะให้มีอย่างน้อยเนี่ยข้อคำถามสักนิดหนึ่งสักข้อสองข้อมาเพื่อถามผู้เรียนเป็นระยะซึ่งในตัวระบบเองนะเองเนี่ยมันไม่ได้สามารถสร้างไหลสร้างแบบตรวจสอบได้เพียงแค่เป็นบรณัยใช่ไหมคะสามารถที่จะเป็นแบบเลือกเป็นดอกดาวเลือกเป็นจับคู่ภาพเลือกเป็นแบบกิจกรรมอื่นๆได้ค่ะแล้วก็คือพยายามเสริมว่าให้ในรายวิชานี้มีส่วนนี้สักเล็กน้อยเพื่อที่แบบยังกระตุ้นผู้เรียนยังคอยติดตามผู้เรียนอยู่ค่ะอาจารย์ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะของเซ็กชันทรัพยากรหมดหรือยังคะหมดหรือยังเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะคะหลังจากเบรกนะคะเราจะมาดูในส่วนของแบบตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจงานค่ะซึ่งเราก็จะลงไปเลยว่าในแต่ละข้อเนี่ยกำหนดอะไรบ้างคะซึ่งส่วนแบบประเมินส่วนนี้จะอยู่ในเอกสารด้วยเพื่อให้ทางอาจารย์เห็นชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะให้ผ่านในลักษณะไหนคะหรือว่าทางตัวอาจารย์ประจำวิชาเองเนี่ยก็ควรจะทราบเกณฑ์ตัวนี้ว่าเราจะประเมินตามเกณฑ์เหล่านี้นะคะว่าถ้าผ่านตามเกณฑ์จะผ่านในรายวิชาสามารถส่งรายวิชามาถึงทางTCU ได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะคะในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดของตัวแบบประเมินค่ะเพื่อเป็นการที่เราไม่เลือกวันนี้ช้าไปนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นำเบรกนะคะเข้ามาในห้องน้องๆจะได้แนะนำในส่วนของตัวตารางแบบฟอร์มในการตรวจเช็คลิสต์ด้วยนะคะระหว่างเราจะได้ลดระยะเวลาได้เร็วขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ